بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيماللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضناوشفيئا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาตลอดจนความจำเริญจงประสบกับท่านพี่น้องที่ได้มาร่วมรับฟังเรื่องราวของศาสนาในค่ำคืนวันนี้ในประเด็นหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อของผู้ศรัทธานั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะลามาตุสซาอะห์เป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณก่อนวันกิยามะห์ซึ่งสัญญาณหรือเครื่องหมายของวันกิยามะห์เนี่ยจะมีเกิดขึ้นมาก่อนการดับสูญของโลกดุนยานะครับซึ่งในอิสลามเนี่ยถือว่าโลกดุนยาก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่มนุษย์เราเนี่ยต้องผ่านพ้นไปแล้วก็ไปสิ้นสุดที่โลกอาคิเราะห์เหมือนกับอุลามะบางท่านเนี่ยได้บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องผ่าน5โลกด้วยกันนะโลกที่1ก็คือโลกที่ไม่รู้ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรนะครับเสร็จแล้วหลังจากโลกนั้นมาก็คือมาสู่โลกของครรภ์ของมารดาอยู่ในครรภ์ของมารดาพ้นจากครรภ์ของมารดาก็มาสู่โลกดุนยาเป็นโลกที่3พ้นจากโลกดุนยาก็ไปสู่โลกของอาลัมบารซักเป็นโลกที่4และไปจบที่โลกอาคิเราะห์เป็นโลกที่5เรียกว่าสิ้นสุดอยู่แค่ตรงนั้นแปลว่าในหลักความเชื่อของอิสลามเนี่ยแต่ละโลกแต่ละโลกที่ผ่านมาเนี่ยผ่านแล้วผ่านเลยแปลว่าย้อนกลับไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในอาคิเราะห์จะมาอยู่อะลัมบารซักจากอะลัมบารซักมาอยู่ดุนยาจากดุนยาจะกลับไปสู่ท้องแม่ได้เป็นไปไม่ได้ละเพราะฉะนั้นผ่านแล้วผ่านเลยเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านแล้วผ่านเลยเนี่ยการจะกลับไปแก้ตัวมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะเลยมีประโยคนึงที่อัลเลาะห์บอกถึงคำของพวกกุฟฟาร์ที่บอกว่ายาไลตานีกุนตุตุรอบะพอไปถึงวันนั้นแล้วโอ้เป็นดินฝุ่นยังดีกว่านะไม่ต้องมาถูกชำระโทษแต่อย่างใดอันนี้เป็นเรื่องที่ให้เรานั้นได้ตระหนักคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทีเดียวที่เราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์กับเราแล้วก็เกิดขึ้นมาบนหน้าดุนยาเป็นมนุษย์และเมื่อเป็นมนุษย์แล้วนี่ไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวเป็นผู้ที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์คืออัลอิสลามด้วยอันนี้ถือเป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆว่าเราเนี่ยในฐานะที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นมุสลิมแล้วก็ได้อยู่ในหนทางขอดุอาอ์ให้เราได้อยู่ในหนทางและจบไปในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาที่มีบางบทหะดีษที่บอกว่าอัลลอฮุมมะอะห์ยินีมากานติลฮายาตุคอยรอลลีวะตะวัฟฟานีอิซากานติลวะฟาตุคอยรอลลีนบีให้เราขอดุอาอ์ขออัลเลาะห์ให้ฉันมีชีวิตเถอะถ้าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันดีวะตะวัฟฟานีให้ฉันตายเถอะถ้าการตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะฉันจะจบชีวิตแบบดีก็จบแบบเหมือนภาษาอังกฤษเรียก happy ending นะจบแบบสง่างามในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องดำเนินไปในวิถีทางที่ดีให้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของอะลามัตซาหรือว่าอัลอายาตนะครับ
ครื่องหมายหรือสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากอิลมุลเกบอิลมุลเกบก็คือหมายถึงเป็นเรื่องความลึกลับที่อัลเลาะห์นั้นปกปิดเอาไว้นะครับไม่สามารถที่จะให้ผู้ใดเนี่ยได้ร่วงรู้เกี่ยวกับวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าบางอะลามะห์อัลเลาะห์เปิดเผยแล้วบางอะลามะห์เป็นความลับและมันจะเกิดขึ้นเวลาเราพูดถึงเรื่องอะลามะห์อุลามะห์จึงแบ่งสัญญาณของวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นก่อนการดับสูญของดุนยาเนี่ยแบ่งออกเป็นคาริอมินไฮซุลกิบัรแบ่งตามความหนักหนาสาหัสของมันเนี่ยออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1เราก็เรียกว่าเป็นอาลามาตอัสซาซุกรอเรียกว่าเป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณวันกิยามะห์แบบเล็กๆแบบย่อยๆนะครับซึ่งเล็กๆแบบย่อยๆเนี่ยก็คือหมายถึงเป็นสิ่งที่ไม่ต่อเนื่องห่างกันระยะเวลาห่างกันไม่ต่อเนื่องนะไม่ต่อเนื่องแล้วก็บางครั้งเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีเกิดขึ้นอีกนะครับส่วนประเภทที่2ที่เป็นอะลามาตอัสซาอัลกุบรอนะเป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณของวันกิยามะห์ที่มันยิ่งใหญ่มันอลังการมันมโหฬารเนี่ยมันเรียกว่ามันถล่มทลายเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะเกิดขึ้นในช่วงของอาเคร์ซามานซึ่งณวันนี้เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผู้ศรัทธาต้องมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับแปลว่าทุกวันนี้ที่เราพบเห็นสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นอาลามาตซาอัสซุกรอทั้งสิ้นเป็นสัญญาณย่อยเป็นสัญญาณเล็กๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นสัญญาณใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นและต่อเนื่องและรวดเร็วมีบางหะดีษบทหนึ่งที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกไว้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอายาตุคอรอซาตุนมันซูมาตุนฟีซิลกินฟะอินยุกตออิซิลยัตบะบะดูฮาบะดอเอากะมากอนในหะดีษบทนี้เนี่ยนบีได้บอกว่าอัลอายาตหมายถึงอายาตซาเนี่ยเครื่องหมายหรือสัญญาณของวันกิยามะห์เนี่ยเป็นเหมือนคอรอซาตุนเหมือนลูกประคำหรือลูกปัดที่เอามาใส่แขนให้ข้อมือเนี่ยนะฟีซิลกินมันอยู่ในสายคล้องของมันเรียงร้อยกันไว้มันซูมาตุนฟีซิลกินเรียงกันเป็นแถวลูกปัดใช่ไหมหรือลูกประคำเนี่ยเรียงร้อยกันไปแล้วนบีก็บอกว่าฟาอินยุกตอยซิลถ้าเกิดว่าเส้นลูกประคำหรือลูกปัดมันขาดลงเนี่ยยัตบะบะดูฮาบะดอแปลว่าลูกประคำหรือลูกปัดเนี่ยมันจะร่วงกาวเลยนบีบอกว่าวันกิยามะห์สัญญาณของวันกิยามะห์ที่เป็นอายาตอัสซาอะกุบรอเนี่ยสัญญาณใหญ่เนี่ยมันจะมาแบบนี้แหละแปลว่าถ้าสัญญาณหนึ่งมาปุ๊บสัญญาณอื่นๆร่วงกาวมาตามเลยนะเพราะฉะนั้นต่างจากสัญญาณที่เป็นอะลามัตซุกรอลามัสุกรอเคยมาแล้วเกิดขึ้นแล้วนานทีอาจจะเป็นร้อยเป็นพันปีถึงจะมาอีกทีหนึ่งนะอย่างในฮะดีษบทหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในฮะดีษของเอาอิฟนิมาลิกัลอัชยาอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุปรากฏว่าอัลอาฟได้รายงานเอาไว้บอกว่าอะตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฆอซวะติตะบูกนบีบอกท่านเอาอิสมาลิกเนี่ยบอกว่าฉันไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งที่ทำสงครามภูมิรบณที่เมืองตะบูกนะเมืองตะบูกนี่อยู่ทางตอนเหนือของแคว้นฮิญาสนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเรียกว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างคาบสมุทรอาหรับกับเมืองชามเมืองตะบูกนี่อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีระหว่างระยะทางก็จากแคว้นฮิญาสก็คือมักกะฮ์มะดีนะห์เนี่ยไปราวๆประมาณ 1,200 กว่ากิโลนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปหาท่านนบีในครั้งที่สงครามตะบูกนี่แหละวะฮุวะฟีกุบบะตินมินอาดะบินปรากฏว่านบีเนี่ยอยู่ในกระโจมที่ขึงด้วยกับหนังสัตว์แล้วนบีก็บอกว่าอุอดุสิตันไบนายะดะยิซา
นะวัดสิตันใบนายาดายิซาแปลว่าเจ้าจงนับหกประการต่อไปนี้นะที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะที่มันจะมาเกิดขึ้นนะซึ่งนบีก็พูดโดยไม่ได้บอกว่าเป็นสัญญาณเล็กหรือสัญญาณใหญ่แต่ด้วยกับคำอธิบายของอุลามะเนี่ยก็บอกว่าที่นบีพูดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณเล็กนะครับเป็นสัญญาณเล็กอยู่แล้วนบีก็บอกว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนบีก็บอกเมาตีการตายของฉันการตายของนบีเป็นหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะที่เป็นอะลามาตซะซุกรอเป็นสัญญาณย่อยสัญญาณเล็กนะครับซึ่งณวันนี้ก็แปลว่านบีเนี่ยตายจากเราไปแล้วอะลามาตนี้ก็เกิดขึ้นมาหนึ่งนะครับสัญญาณอันที่สองนบีเขาบอกว่าซุมมะฟัตฮุบัยติลมักดิสการพิชิตนครเยรูซาเล็มหรือไบตุลมักดิสซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วในยุคสมัยของท่านคอลีฟะอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ในยุคการปกครองของท่านเนี่ยเข้าไปสามารถที่จะกู้ดินแดนไบตุลมักดิสกลับคืนมาได้แล้วก็มีการส่งมอบกุญแจเมืองเยรูซาเล็มให้นะครับแต่หลังจากนั้นมาก็เปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนมือกันมาแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือในยุคที่ท่านอุมัรเนี่ยได้พิชิตนครเยรูซาเล็มมาแล้วก็เป็นหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เป็นอะลามาตซุกรอเหมือนกันประการที่สามนะครับนบีก็บอกว่าซุมมะมูตานุนยะกูดูฟีกุมกะกูอาซิลกอนัมนบีก็บอกว่าประการที่สามสัญญาณย่อยเนี่ยก็จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นที่มันจะมาฆ่าชีวิตของพวกท่านทั้งหลายไปซึ่งโรคระบาด ที่ว่าเนี่ยกักวาซิลกอนัมเหมือนโรคที่มันเกิดขึ้นกับพวกฝูงแพะแกะนะเขาบอกว่าโรคกวาซิลกอนัมก็คือเป็นโรคที่มันติดเชื้อตรงช่วงจมูกแล้วมันก็จะกินส่วนของจมูกเนี่ยไปลุกลามไปนะเป็นโรคระบาด ที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณที่เกิดขึ้นก็คือคนตายกันเป็นเบือนะครับอันนี้ไม่อาจจะบอกได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหาโรครบโรคอาหิวาตกโรคหรือโรคที่เป็นการระโรคหรือโรคที่ว่านี่ล่าสุดก็คือโควิดหรือเปล่าอันนี้ไม่สามารถที่จะฟันธงได้แต่เป็นโรคที่คนตายกันมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันที่3นะสัญญาณอันที่4นบีก็บอกว่าซุมมะอิสติฟาดอตุลมานเงินทองจะแพร่สะพัดนะฮัตตายูตอรจุลมีอัตดีนารินฟยซัลลุซาคิตันโดยที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้รับเงิน100ดีนาร์ซึ่งมีค่ามากดีนาร์หมายถึงเหรียญทอง100เหรียญนะครับแต่มีความรู้สึกว่าโกรธเคืองนะเหมือนกับว่าตัวเองก็มีมาให้เขาทำไมประมาณอย่างนั้นความที่มันมีเยอะมากหาคนที่จะรับซะกาตไม่เจออะไรประมาณนั้นความแพร่สะพัดของในช่วงของอาเคดซามานนะครับซึ่งถ้าจะพูดไปในแง่ของเชิงวิเคราะห์แล้วเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะคิดบอกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในอาลามาตของคนในยุคนี้เหมือนกันนะครับเพราะบางคนแล้วเนี่ยอย่างเช่นบางประเทศแทบจะหาคนรับซะกาตไม่ได้อย่างพวกอิมิเรตพวกอาหรับดูไบทั้งหลายเนี่ยนะหรือแม้ทั้งบูไนเนี่ยประชาชนเขาร่ำรวยกันหมดจะหาคนรับสกาดนั้นต้องจ่ายไปนอกประเทศใช่ไหมบางคนก็ตีความไปแบบนั้นมันเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือประการที่4ประการที่5เขาบอกว่าซุมมาฟิตนะตุนลายับกอใบตุนมันอารบีอิลลาดะคลัตถุมีฟิตนะหรือความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีบ้านหนึ่งบ้านใดจากกลุ่มชนอาหรับเนี่ยรอดพ้นไปจากฟิตนะได้เลยแปลว่าทุกครัวเรือนของอาหรับนี่จะต้องเจอกับฟิตนะทั้งสิ้นฟิตนะที่ว่าก็คือหมายถึงสิ่งที่เป็นมะซียัตต่างๆสิ่งที่เป็นบททดสอบอะไรต่างๆที่เข้าไปในวิถีชีวิตของอาหรับที่เคยอยู่อย่างสงบจะเปลี่ยนไปฟุ้งเฟ้ออยู่กับเรื่องของมะซียัตมากขึ้นนี่ถ้าพูดถึงณวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าวันนี้ที่ผมดูในข่าวในเฟซเนี่ยมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นนะที่เมืองริยาดนะแบ็คพิงค์นี่แหละเกิดขึ้นที่นั่น
นะพูดกันแน่นไปหมดในทั้งทวิตทั้งในเฟซก็เป็นสิ่งที่เป็นฟิตนะเกิดขึ้นนะครับนบีพูดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดแปลกแต่อย่างใดแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆในกลุ่มชนของอาหรับนะครับและประการสุดท้ายนบีก็บอกว่าประการที่6จะมีฮุดนะเกิดขึ้นซุมมาฮุดนะตุนมีการทำสนธิสัญญาเกิดขึ้นไบนะกุมวะไบดะมะนิลอัสฟัรระหว่างหมู่ชนของพวกท่านทั้งหลายกับพวกบะนินอัสฟัรบะนินอัสฟัรถ้าแปลแล้วหมายถึงกลุ่มชนผิวขาวอัสฟัรเติมเป็นเหลืองน่ะแต่ก็หมายถึงพวกคนผิวขาวนั่นแหละนะก็คือเขาอธิบายว่าหมายถึงพวกอารูมพวกโรมันพวกตะวันตกมีการทำสนธิสัญญาสงบศึกกันฟายักดิรูนแต่พวกเหล่านี้จะบิดผิวฟายะตูนะกุมซะมานีนะกอยะนะโดยที่พวกเหล่านี้เนี่ยจะมาหาพวกท่านทั้งหลายโดยยกทัพมาเนี่ยเขาบอกว่าซะมานีนะกอยะแต่ละกองพลเนี่ยมีธงรบเนี่ยมี80กองพลซะมานีนะกอยะตะฮ์ตะกุลลิกอยะตินอิสนาอัชรออัลฟแล้วก็แต่ละธงรบเนี่ยมี80ใช่ไหมแต่ละกองที่มี80เนี่ยกองแต่ละกองเนี่ยมีจำนวนอิสนาอัชรออัลฟ 12,000 นายเพราะนั้นก็เอา80ไปคูณกับ12เนี่ยก็เกือบล้านคนนะครับซึ่งทั้งหมดนี่เป็นอาลามะที่นบีพูดเอาไว้เมื่อครั้งที่พูดกับเอาอิฟนิมาลิกอัลอัชยาอีในสงครามตะบุกสงครามตะบุกเป็นสงครามที่นบีทำครั้งสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตอยู่ในปีที่9จะเห็นได้ว่าถ้านับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่นบีพูดเอาไว้เนี่ยช่วงท้ายๆของชีวิตของท่านที่บอกเกี่ยวกับเรื่องราวของอาลามาตอัสซาสัญญาณของวันกิยามะจาก6เรื่องนี้ที่ปรากฏอยู่ในหะดีษบทนี้เนี่ยยังมีอีกมากมายที่พูดในเรื่องของอาลามาตต่างๆมากมายแต่สิ่งที่จะมาบอกกับท่านพี่น้องให้ได้เข้าใจและได้ซึมซับว่าสิ่งที่นบีพูดเนี่ยนะครับมันมีจุดมุ่งหมายของมันนะมีชายคนหนึ่งนะครับในหะดีษของอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ายาอะรอจุลุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกาละยารอซูลัลลอฮ์มาตากิยามัสซามีคนคนหนึ่งในหะดีษของอบูเราะห์เป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะครับบอกว่ามีคนคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พูดว่ายารอซูลุลลอฮ์มาตากิยามัสซาเมื่อไหร่ที่วันกิยามะห์มันจะเกิดขึ้นนะเมื่อไหร่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นปรากฏว่านบีเนี่ยได้ยินแหละฟะกามะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลัสศอลาตแต่พอนบีได้ยินเนี่ยนบีไม่ตอบนบีก็ลุกไปละหมาดนะفلما قضى الصلاة เวลาที่ละหมาดเสร็จแล้วนะละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วฟะกอละนบีก็กล่าวขึ้นมาบอกว่าไอนัสซาอินอันซาอติคนไหนกันที่เป็นคนถามเกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์เนี่ยคนไหนกันชายคนที่ว่าดังกล่าวนั้นก็บอกว่าอานายารอซูลุลลอฮ์ผมเองครับผมเองที่เป็นคนถามเนี่ยท่านรอซูลนะประโยคนี้นบีก็ตอบกับชายคนนั้นบอกว่ามาอะอะดัตตะละฮาท่านเตรียมตัวอะไรไว้บ้างเตรียมการอะไรไว้บ้างมาถามถึงเรื่องของวันกิยามะห์เนี่ยเตรียมอะไรไว้บ้างล่ะนะชายคนนั้นบอกกับท่านนบีไปบอกว่ามาอะอะดัตตุละฮากะบีรออะมะลินอิลลาอันนีอุฮิบบุลลอฮะวะรอซูละปรากฏว่านบีเนี่ยพอได้ยินคำตอบนั้นกับชายคนนี้ไปเนี่ยชายคนนี้บอกว่าไงฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยไม่ว่าจะเป็นอามันที่มันเยอะแยะมากไม่ได้เตรียมอะไรเลยยกเว้นอันนี้อุฮิบุลลอฮ์วะรอซูละฉันเตรียมก็คือรักอัลลอฮ์และรอซูลแต่ในความหมายของคนคนนี้ที่เขาตอบเนี่ยเขาบอกว่ารักอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยก็คือหมายถึงความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยมันรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งใช้คำสั่งห้ามไม่เหมือนความรักที่พูดแค่ลมปากแต่สอดคล้องกับอายะห์หนึ่งที่
อัลลอฮ์บอกว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรุลักุมใช่ไหมนี่คืออายะห์หนึ่งถ้าตามฉันนะถ้ารักอัลลอฮ์ก็คือต้องตามฉันแปลว่าความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ที่มีต่อรอซูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องสอดคล้องกับการกระทำที่ต้องตามมาด้วยกับสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้คำสั่งห้ามไม่ใช่บอกว่ารักอัลลอฮ์และรักรอซูลตอนนี้ไปสบายในโลกอาคิเราะห์ไม่ใช่ต้องมีผลงานด้วยนะครับเมื่อชายคนนี้ตอบเสร็จสับฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันตะมะอะมันอะห์บับตะนบีก็เลยบอกว่างั้นท่านก็จะได้อยู่ร่วมกับคนที่ท่านรักอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสิ่งที่ชายคนนั้นได้รับกลับไปแปลว่าที่เราศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอาลามาตไม่ว่าจะเป็นอสัญญาณย่อยหรือสัญญาณใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยแปลว่าสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราต้องโฟกัสเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นเรื่องของเสบียงสะสมของเราวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซาติตักวาแปลว่าเราจะไปเนี่ยเรามีความพร้อมมั้ยสั่งสมเสบียงไว้เนี่ยมีความพร้อมมั้ยนะครับที่จะไปสู่โลกของอาคิเราะห์กว่าจะเจอโลกแห่งอาคิเราะห์เนี่ยจะเจอสัญญาณอะไรต่างๆเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่จะต้องให้เรานั้นตระหนักแล้วก็คิดอยู่เสมออย่างนี้นะครับว่าการที่นบีแนะนำเรื่องราวของอาลามาตนะเครื่องหมายหรือสัญญาณก่อนวันดับศูนย์ของโลกดุนยามาให้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าในช่วงก่อนจะปีใหม่เนี่ยใช่ไหมวันค่ำคืนที่31เช้ามาจะเป็นวันที่1เนี่ยประมาณสัก5ทุ่ม50นาทีแล้วกันกว่าๆผู้คนเตรียมจะนับเคาดาวกันนะก็คือนับถอยหลังอ่ะ19 87 0ก็เฮจุดปุจุดอะไรกันเฉลิมฉลองกันนะแปลว่าเขามีความพร้อมเตรียมการที่จะเข้าสู่ปีใหม่นะครับเหมือนกันสำหรับอิสลามแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเหมือนกันมีสัญญาณที่เป็นอาลามาตต่างๆที่เป็นสัญญาณของการจะเข้าไปสู่การดับสูญของโลกดุนยาเนี่ยเป็นการเข้าดาวเหมือนกันบอกให้รู้ว่าสัญญาณนี้มาแล้วนะ1แล้วนะ2แล้วนะ3แล้วนะเข้าดาวเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่จะมาเฉลิมฉลองจะดีใจเราต้องตระหนักหวาดหวั่นกลัวนะครับว่าเราจะต้องเผชิญกับฟิตนะอะไรต่างๆมากมายหรือไม่และอย่าไปนึกว่าเรานี่อีหม่านแข็งแล้วมาเลยมาสัญญาณไหนก็ได้เราชนได้หมดอยากจะเจอเหลือเกินดัจญาลอยากจะเจอเหลือเกินยะยูดอย่างเนี้ยนะมันจะเป็นยังไงการออกไปสู้รบนะกับพวกยะฮูดีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของสัญญาณแห่งอาเคดิสมานนะไม่ใช่เรื่องที่จะนึกสนุกและเรื่องที่มันท้าทายความอีหม่านของเราในเรื่องแบบนี้ให้เรารู้ว่านั่นคือเรื่องของสัญญาณที่จะพาเราไปสู่การดับสูญของโลกดุนยาแล้วต้องตระหนักให้มากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆความโกลาหลความวุ่นวายนะหลังจากที่หมดไปจากสัญญาณย่อยที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของอัลอิสมาลิกไปแล้วเนี่ยสัญญาณใหญ่ๆจะเกิดขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ผมบอกกับท่านพี่น้องมาว่าสัญญาณเนี่ยมีอยู่2 อย่างสัญญาณเล็กกับสัญญาณใหญ่นะครับทีนี้อุลามะบางกลุ่มเขาก็มาแบ่งสัญญาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกเป็น3ประเภทเหมือนกันนะประเภทที่1ก็หมายถึงสัญญาณนั้นเกิดขึ้นแล้วแล้วก็สิ้นสุดลงเกิดขึ้นแล้วแล้วก็สิ้นสุดลงอย่างเช่นการมาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการตายของท่านอย่างเช่นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบูอิสตุอานะกะฮาไตนีบูอิสตุอานะวะซากะฮาไตนีฉันถูกส่งมาพร้อมๆกับวันอวสานของโลกดุนยาเนี่ยกะฮาไตนีนบีก็ชูนิ้วขึ้นมา2แล้วนบีก็พยายามถางมันออกอ่ะคำว่าถางออกก็คือหมายถึงจะให้มันห่างออกไปเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละเป็นการเปรียบเปรยว่ามันใกล้เหลือเกินเวลาเราชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วเนี่ยทำไงให้มันแยกจากกันมากที่สุดมันก็ได้ประมาณนี้
นะครับแปลว่ามันใกล้เหลือเกินสิ่งที่นบีบอกเพราะนบีก็เลยบอกว่านี่แหละสัญญาณอันนี้แหละเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นประเภทที่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะจบแล้วแปลว่าท่านนบีมาแล้วแล้วนบีจากไปนี่หนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นแล้วก็จบนะปรากฏขึ้นแล้วก็จบเป็นหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เป็นประเภทที่เกิดและจบประเภทที่สองเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอย่างต่อเนื่องไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถควบคุมได้ก็อย่างเช่นเรื่องของแผ่นดินไหวนะเรื่องของอุทกภัยอะไรต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นมากมายเรื่องโรคระบาดผู้คนล้มตายสัญญาณต่างๆเหล่านี้เป็นสัญญาณประเภทที่เกิดขึ้นแล้วจะมีมาต่อเนื่องไม่จบสิ้นไม่จบสิ้นไม่เหมือนกับสัญญาณประเภทแรกใช่ไหมนบีมานบีตายจบสิ้นไปแล้วนบีผ่าดวงจันทร์ให้ดูก็เป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณของวันกิยามะห์เหมือนกันที่ผ่าแล้วจบแล้วไม่มีละนะเพราะฉะนั้นประเภทที่1ปรากฏและยุติลงประเภทที่2ปรากฏและจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับไม่มีการสิ้นสุดนะจนกว่าสัญญาณใหญ่จะเกิดขึ้นส่วนประเภทที่3เนี่ยยังไม่เกิดแต่จะเกิดซึ่งในประเภทที่3เนี่ยอยู่ในกลุ่มของอะลามัตซาอัลกุบรอยังไม่เกิดแต่จะเกิดยืนยันว่าจะเกิดอย่างแน่นอนนะซึ่งประเภทที่3เขาจัดอยู่ในกลุ่มของอะลามัตซาอัลกุบรอท่านมีครับนี่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในอิลมุลกอยบโดยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาเรื่องอะลามัตต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานี่มีความต่างจากความเชื่อของคนต่างศาสนิกที่เชื่อเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดเราต่างกับเขามากมายเราต่างเข้าโดยสิ้นเชิงเหมือนกับบางคนเนี่ยสมมุตินะคนต่างศาสนิกมาบอกกับเรานะเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยสมมุติมาถามผมมาบอกว่าผมนี่มีความเชื่อว่าคุณเนี่ยคือภรรยาผมเมื่อชาติก่อนนะอย่างเนี้ยอะไรคือบทพิสูจน์มันไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยใช่ไหมเป็นการนึกไปหรือว่าอาจจะอยู่ในมโนคิดของเขาไปว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเขากับเราเนี่ยเป็นผัวเมียกันนะแล้วก็มาชาตินี้มาเจอกันเป็นความเชื่อที่มันเป็นเรื่องเหลวไหลงมงายมากนะครับเพราะอิสลามจึงปฏิเสธเรื่องพวกนี้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอิสลามก็คือไปสิ้นสุดไปทางที่โลกอาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราต้องหนักแน่นแล้วก็อีหม่านอย่างแท้จริงเวลาที่เราศึกษาเรื่องราวของอะลามาตอัสซาอะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณย่อยหรือสัญญาณใหญ่ก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักก็คือการที่เราไปอยู่ในคำอธิบายของบรรดาอุลามะได้พูดว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของวันกิยามะห์เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นมีสัญญาณต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เราได้รับสาระประโยชน์อะไรจากตรงนั้นบ้างนะหนึ่งในนั้นเขาก็ได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่าที่เป็นสาระประโยชน์ของวันกิยามะห์เนี่ยนะก็มีสิ่งที่จะช่วยเยียวยารักษาจิตใจของเรานะครับเขาบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือซีอะตุรอห์มะติลลาฮิตะอาลาแปลว่าให้เรานั้นได้รู้ว่าความแผ่ไพศาลในพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันมากมายทีเดียวแปลว่าถ้าอัลเลาะห์ไม่บอกเรื่องราวของอะลามัตนะแล้วให้มันอุบัติขึ้นมาโดยทันทีนะคิดดูว่าตั้งแต่ยุคสมัยของนบีจนกระทั่งถึงยุคเราเนี่ย 1,400 กว่าปีอะลามัตที่ปรากฏขึ้นก็คือการมาของนบีและการจากไปของท่านนบีมาเป็นพันปีแล้วบางคนอาจจะโอ้ตั้ง1,000กว่าปีแล้วนี่ยังมีอะลามัตกุบรอไม่ปรากฏขึ้นมาเลยยังไม่มีอะลามัตกุบรอปรากฏขึ้นมาเลยมีแต่อะลามัตย่อยๆเกิดขึ้นมาเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละคือบทพิสูจน์การอีหม่านของคนคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นที่อัลเลาะห์ให้เราได้รู้สัญญาณบางสัญญาณเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่ให้เราได้เตรียมการและการที่มีช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้ที่มันห่างกันไปเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าอะลามัตซุกรอเนี่ยเกิดขึ้น
แล้วมีระยะเวลาห่างกันนะห่างกันไม่เหมือนกับหะดีษที่อบูฮุเราะห์ได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณใหญ่เนี่ยเหมือนลูกประคำใช่ไหมเหลือเหมือนลูกปัดเวลามันมาสัญญาณหนึ่งแล้วนี่มันร่วงกาวเลยแปลว่ามากันถี่ยิบเลยมาต่อเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณย่อยจึงเป็นสัญญาณที่อัลลอฮ์ให้เมตความเมตตากับเราได้รู้ถึงสัญญาณย่อยแล้วมีช่วงเวลามีช่วงของการที่ขัดเกลาจิตใจของเราให้รู้ว่าในช่วงยุคนั้นเป็นยุคที่เรียกว่าโกลาหลอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในยุคตรงนี้เนี่ยได้เห็นอาลามะบางอาลามัตเราก็ต้องมีความรู้สึกว่านี่คือเมตตาที่อัลเลาะห์ให้กับเราอย่างแท้จริงนะครับประการที่2เขาบอกว่าอัลอิสติอดาดุริรอฮีนวัดดาริลอาคิเราะห์ก็แปลว่าให้เราเนี่ยเตรียมการนะเตรียมการเพื่อสู่การเดินทางและเตรียมการเพื่อไปสู่โลกของอาคิเราะห์เพราะอย่าลืมว่าดุนยาก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับทางผ่านนะอาบิริซะบีนนะเหมือนกับทางผ่านไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกในเรื่องราวที่อุลามะได้บอกว่าดุนยานั้นเป็นโลกที่3ละโลกที่4อัลลัมบารซักโลกที่5โลกอาคิเราะห์เราจะผ่านไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างราบรื่นหรือไม่ก็โดยกับการที่เรามีผลงานของเราไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องพยายามเตรียมการของเราให้ได้มีคำพูดหนึ่งนะครับคำพูดของท่านอิบนุจารีดอัตตอบรีแกได้พูดเอาไว้ในการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอัชรอตุสซาอะห์กับอิหม่ามอัลกุรตูบีนะครับแกบอกอย่างนี้บอกว่ามันอัลิมาอิกติรอบัสซาอะห์กอซรออะมะลูฮูใครที่รู้เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใกล้มาของสัญญาณของวันกิยามะห์แปลว่าใครที่ศึกษาใครที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ยนะกอซรออะมะลูฮูความหวังของเขาจะเรียกว่าน้อยลงเคยหวังอะไรไว้อีก10ปีข้างหน้าหรืออีก5ปีข้างหน้าเราจะขยายกิจการเท่านั้นขยายกิจการไปอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ความหวังประเภทแบบนี้เนี่ยก็สุรออามันแปลว่าจะมีความหวังที่ลดลงทันทีละถ้ารู้ถึงการคืบคลานเข้ามาของอาลามาซาอะนะแปลว่าหวังเนี่ยมันทำไมครับลดลงละเริ่มลดลงวะตอบัตนับซูฮุบิตเตาบะแล้วเขาจะตอบัตนับซูแปลว่าเต็มใจแล้วกันเขาจะมีความรู้สึกเต็มใจที่จะเตาบัตตัวแปลว่าถ้าเรารู้แล้วสัญญาณที่1มาสัญญาณที่2มาเอ๊ะมันมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ความหวังของเราก็ลดลงพอฉันเมื่อลดลงแล้วเนี่ยนำไปสู่การความรู้สึกของเราเต็มใจที่จะเตาบัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับวะลัมยัรกันอิลัดดุนยาฟะกะอันนะมะกานะลัมยะกุนอิซาซะฮับแล้วก็เขาจะไม่พึ่งพิงเรื่องของดุนยาประหนึ่งว่าเขาจะจากดุนยาไปโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะครับวะกุลลุอาตินกอรีบุนวัลเมาตุฮาละตะอาตินนะบอกว่าอะไรและทุกๆคนที่จะต้องเผชิญกับสัญญาต่างๆของวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกอรีบุนมันจะอยู่ไม่ไกลก็คืออยู่ใกล้ๆนี่เองวัลเมาตุลามะฮะละตะอาตินความตายนั้นเป็นสิ่งที่ลามะฮะละตะอาตินแปลว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะนี่คือสิ่งที่อิหม่ามอัลกุรตูบีได้พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นที่แกพูดเอาไว้เนี่ยเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าสัญญาณมาและเราศึกษาเรื่องราวต่างเหล่านี้ทำให้ไอความหวังที่เราคิดไกลไปเยอะเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาอะไรต่างๆมากมายค่อยๆลดลงไม่ฟุ้งเฟ้อกับมันไม่ยุ่งกับมันมากนะแล้วก็เตรียมการของเราเพื่อโลกของอาคิเราะห์ให้ได้นะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องรู้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะลามาตของวันกิยามะห์เนี่ยจะช่วยให้เราทำมีความรู้สึกยังไงได้บ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าตัสบีตุลอีมานฟิลกอลบีแปลว่าทำให้อีมานที่อยู่ในใจของเรานี่มีความมั่นคงขึ้นแปลว่าถ้าเราไม่สนใจต่อเรื่องของวันอาคิเราะห์เลยเนี่ยนะบางคนเนี่ยมุสลิมบางคนไม่ได้สนใจเรื่องของอาคิเราะห์
คิดว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างไปวันๆนะแต่ถ้าเขาหันกลับมาพิจารณาเรื่องหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อในข้อนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่อีหม่านเขาจะมั่นคงได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องเสริมสร้างอีหม่านให้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยว่าเรื่องของอาคิเราะห์เรื่องของช่วงของอาคิเราะห์ซะมานช่วงท้ายๆของการดับสูญของดุนยาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนะต้องเตรียมการมันไว้ด้วยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณของวันกิยามะห์นะมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่บอกเอาไว้เขาบอกว่าในสัญญาณของวันกิยามะห์ที่ปรากฏในหะดีษของอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุผมจะอ่านในหะดีษบทนี้นะครับบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าท่านรอซูลได้พูดเอาบอกว่าลาตะกูมุสซาอะฮัตตายะห์ซิรัลฟุรอตอันจะบะลินมินซะฮะบินนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าแม่น้ำยูเฟติสจะเหือดแห้งไปฮัตตายะห์ซิรัลฟุรอตอันจะบะลินมินซะฮะบินพอมันแห้งไปแล้วเนี่ยจะเผยให้เห็นภูเขาทองคำแม่น้ำยูเฟติสแม่น้ำยูเฟติสอยู่คู่กับแม่น้ำไทกิสทำในภาษาอาหรับก็คือแม่น้ำฟูรอดแม่น้ำไทกิสก็คือดัจเจละสองแม่น้ำเนี่ยก็คือเป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดมาจากแถบรัสเซียไหลผ่านมาถ้าไทกิสเนี่ยจะออกไปทางอิหร่านมันมีสองสายมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันแต่ว่ามาแตกตอนกลางและไปตอนปลายไปบรรจบแต่ไม่ถึงกับติดกันนะมันจะอยู่ใกล้ๆเหมือนกับจะบรรจบแต่ไม่บรรจบไทกิสเนี่ยอยู่ทางออกไปทางอิหร่านยูเฟติสเนี่ยมาทางชามมาทางซีเรียมาทางอิรักนะมาทางคาบสมุทรอาหรับแล้วก็ไปออกทะเลแดงหรืออ่าวอาหรับนั่นแหละนะไทกิสก็เหมือนกันถ้าเราเรียนในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าภูมิศาสตร์แม่น้ำสองสายเนี่ยมีระยะทางยาวนะประมาณ 2,000 กว่ากิโลเมตรที่เราเคยเรียนในตอนมัธยมมันก็เรียกว่าดินแดนแห่งนี้เขาเรียกว่าดินแดนเมโสโปเตเมียเป็นดินแดนที่มีที่ราบกว้างใหญ่เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับทั้งก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะแล้วก็ยุคหลังประวัติศาสตร์ซึ่งดินแดนตรงนี้เนี่ยนบีพูดเอาไว้นะว่าฟูรอดนี่แหละจะเผยให้เห็นภูเขาทองคำนะในหะดีษบอกว่ายักตะติลุนนาสอะไรผู้คนจะเข็นฆ่ากันในเรื่องนี้ในเรื่องที่จะไปแย่งชิงกันเนี่ยนะเป็นเจ้าของนะครับฟายักตุลุมินกุลลิมาตินติสอตุนวะติสอูนแล้วก็บอกว่าคนร้อยคนจะเข็นฆ่ากันนะฆ่ากันไปเนี่ยตาย99นะแปลว่า100คนนะเหลือแค่คนเดียว99ตายเรียบพอนบีเล่าแบบนี้ไปบอกว่าวะยะกูลุกุลลูรอจูลินมินฮุมโดยแต่ละคนแต่ละคนที่ไปแย่งชิงกันเนี่ยนะก็จะพูดกันบอกว่าละอัลลีอะกูนูอันัลลซีอันจูหวังว่าฉันจะเป็น1คนที่รอดนั่นแหละในหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่บ่งบอกให้เห็นถึงในช่วงของอาคิเราะห์ซะมานซึ่งในหะดีษนี้อุลามะว่าเป็นสัญญาณอะลามาตซุกรอเป็นสัญญาณเล็กนะจะเกิดขึ้นณดินแดนแห่งนั้นแหละที่เราเรียกว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยนะดินแดนแถบแม่น้ำไทกิสยูเฟติสนี่แหละนะครับจะมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปนึกถึงว่าโอ้โหภูเขาทองคำเราจะมีโอกาสได้เห็นมันไหมนะอย่าไปนึกถึงตอนนั้นเป็นเรื่องที่นบีบอกว่าคน99เปรียบเทียบนะหมายถึงถ้ามี100เนี่ยตายเรียบรอด1แปลว่าแก่งแย่งชิงกันอย่างมากมายนะเรื่องของความฟิตนะห์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นแม้ขณะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคิดดูแล้วว่าดินแดนแถบนั้นเนี่ยผ่านการสู้รบผ่านศึกสงครามอะไรต่างๆมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างโรมันกับเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นระหว่างอิรักอิหร่านไม่ว่าจะเป็นระหว่าง
ยุคสมัยของอเมริกาเข้าไปยึดครองนะซัดดัมอะไรประมาณอย่างนี้แม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีต่อเนื่องคนเป็นล้านๆจะต้องอพยพออกจากไปนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความวุ่นวายเหมือนกับแค่ออเดิร์ฟเองยังไม่ถึงกับของจริงมาเลยไม่รู้ว่าเป็นไปเท่าไหร่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักอย่างมากทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราได้รู้นะครับว่าสัญญาณย่อยๆเล็กๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เล็กๆเลยแม้จะถูกกำหนดโดยอุลามะที่บอกว่าอ๋ออันนี้ยังเป็นแค่สัญญาณย่อยๆสัญญาณเล็กๆแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูว่าสิ่งที่เป็นอาลามัตอัลกุบรอบ้างนะครับซึ่งอาลามัตกุบรอนี่ต้องบอกกับท่านพี่น้องอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอาลามัตกุบรอเป็นสัญญาณใหญ่เนี่ยบางอุลามะเขาบอกว่ามันไม่ได้มีการเรียงลำดับกันจะมาแบบไหนอันไหนก่อนอันไหนหลังแต่ก็มีอุลามะบางท่านที่ได้ให้น้ำหนักเอาไว้นะครับว่าสัญญาณใหญ่นี่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยมีสิ่งนั้นก่อนแล้วตามมาด้วยอีกสิ่งหนึ่งนะเรียกว่าบางท่านก็เรียงลำดับเอาไว้บางท่านก็ไม่ได้เรียงลำดับเอาไว้เนื่องจากว่าหลายตัวบทในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ไม่ได้พูดในเรื่องของการลำดับของมันนะเพียงแต่ว่าอุลามะเนี่ยเข้ามาเรียงร้อยเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าในฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่ปรากฏขึ้นในคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณของวันกิยามะห์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณกุบรอนะครับเรียกว่าเรียงร้อยมาจากสิ่งที่เป็นหะดีษหลายๆบทที่มารวมกันซึ่งพี่น้องอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วนะครับเช่นเรื่องการลงมาของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะซึ่งนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยถ้าเราได้ไปศึกษาในตัฟซีรอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านนะครับในอายะห์หนึ่งที่เข้าใจว่าอยู่ในซูเราะห์อันนิซาวะมากอตะลูฮูวะมาซอละบูฮูวะลากินชุบบิฮะละฮุมอัลลอฮ์ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านนบีอีซาเนี่ยบอกว่าพวกยะฮูดีเนี่ยไม่ได้ฆ่านบีอีซาหรอกวะมากอตะลูฮูวะมาซอละบูฮูไม่ได้จับนบีอีซาไปตึงกางเขนหรอกวะลากินชุบบิฮะละฮุมแต่อัลลอฮ์เนี่ยทำให้หนึ่งในพวกเขาเหล่านั้นมีใบหน้าคล้ายกับนบีอีซานะและเราก็ต้องเชื่อมั่นนะหลักอะกีดะห์ของเราก็ต้องเชื่อแบบนี้ด้วยเพราะกุรอานยืนยันแบบนี้แต่ในความเชื่อของยิวล่ะเขาก็มีความเชื่อที่แตกกันไปด้วยมีความเชื่อที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่ามูฟัสซิรีนของเราเนี่ยเขาอธิบายว่าในขณะที่พวกยะฮูดีคิดว่าจับนบีอีซาเนี่ยไปตึงกางเขนไปฆ่าตึงกางเขนเอาไว้เนี่ยปรากฏว่ามีคนหนึ่งในกลุ่มพวกเขาเหล่านั้นที่ชื่อยาฮูซานี่แหละยาฮูซานี่หายไปแล้วยาฮูซาหายไปไหนอ่ะมันเป็นคำถามที่ถูกถามโดยพวกเขาเหล่านั้นเองถ้านบีอีซาถูกฆ่าตายถูกตึงกางเขนอ้าวแล้วยาฮูซาไปไหนยาฮูซาไปไหนไม่มีคำตอบได้ว่าแล้วยาฮูซาหายไปไหนนะครับแต่ของเราเนี่ยมีการอธิบายบอกว่าคนที่ถูกเปลี่ยนใบหน้าให้เป็นใบหน้าคล้ายคลึงกับนบีอีสาก็คือยะฮูดานี่เองแล้วเราก็นำนบีอีสานั้นขึ้นสู่ฟากฟ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นบีอีสาจึงเป็นผู้หนึ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณของอาลามัตกุบรอนะที่เป็นสัญญาณใหญ่ที่นบีอีสานี่จะลงมายังโลกดุนยาลงมาที่ไหนก็ลงมาที่เขาบอกว่าที่ประภาคารนะซึ่งเรียกว่าอุลามะก็พูดกันไปที่ประภาคารแห่งหนึ่ง
นะครับบางคนก็กำหนดไปเลยนะครับอยู่ที่แถบชามนะครับซึ่งวัลลอฮุอะอะลัมแต่เราต้องยืนยันว่าจะลงมาที่ประภาคารแห่งนี้นะประภาคารสีขาวนะครับเชื่อไว้แบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วการลงมาของนบีอีซาเนี่ยก็จะมาทำภารกิจของท่านนะก็คือมาเรียกร้องตามบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาจัดการกับมาซีฮ์ดัจญาลนะมาจัดการกับพวกยะอูจูจมะอูจูจอันนี้คือเริ่มเป็นสัญญาณหนักๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการมาของนบีอีซาจึงเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่านี่คือเป็นช่วงของวาระสุดท้ายแล้วมันจะต่อเนื่องกันไปแบบติดต่อกันแล้วนะครับการลงมาของนบีอีซาเนี่ยมาจัดการกับมะซีฮ์ดัจญาลก่อนนะครับซึ่งตัวมะซีฮ์ดัจญาลก็เป็นหนึ่งในอาลามัตกุบรอเหมือนกันนะอัลลอฮ์ให้กับตัวมะซีฮ์ดัจญาลเองเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เรียกฝนนะให้แห้งแล้งให้อะไรได้มีอิทธิฤทธิ์ล่อลวงให้ผู้คนนั้นมีอีมานศรัทธานะครับกับตัวของมันนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนบีอีซาเนี่ยมาประชันหน้ากับมะซีฮ์ดัจญาลในบางรายงานนะครับซึ่งจะเป็นหะดีษที่ค่อนข้างจะยาวมากเกี่ยวกับเรื่องของการเผชิญหน้าระหว่างมะซีฮ์ดัจญาลกับนบีอีซาเนี่ยในหะดีษบทหนึ่งที่พูดไว้ในข้อความที่บอกว่าพอนบีอีซาเผชิญหน้ากับมะซีฮ์ดัจญาลเนี่ยเขาบอกว่ามะซีฮ์ดัจญาลเนี่ยมันเหมือนกับมันจะละลายเหมือนกับเกลือละลายความที่นบีอีซาเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับมีพลังอย่างหนึ่งอ่ะพอเจอเผชิญหน้ากับมะซีฮ์ดัจญาลมันหนีแล้วตัวมันแทบจะละลายเหมือนกับน้ำเป็นเกลือที่มันละลายน้ำนะแล้วมันก็หนีไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าสู่ดินแดนปาเลสไตน์บางรายงานบอกว่าไปหยุดอยู่ตรงประตูแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าประตูบาบุลลุดดินบาบุลลุดแล้วก็จะถูกฆ่าที่ตรงนั้นแหละนี่คือสิ่งที่รายงานหะดีษที่เป็นหะดีษซอแฮด้วยนะครับบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของอาเครุซามานที่ผมยกเรื่องราวพวกนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีมุสลิมบางพวกบางกลุ่มที่มีความเชื่อแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องนิยายปรัมปราไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะบางคนก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของการมาของนบีอีซานะแม้กระทั่งเชื่อของนบีความเชื่อของเขานบีอีซาต้องมีพ่อสินะจะเห็นว่านบีอีซาอีซับนิมารยัมนะนิสบะก็คือหมายถึงอ้างอิงตัวนบีอีซานี่กลับไปหาปนังมารยัมไม่ได้กลับไปหาพ่อแต่ว่านบีอีซามีพ่อแต่อาจจะมีบางกลุ่มบางพวกนะที่อ้างว่าเป็นมุสลิมก็เชื่อไปอย่างอื่นว่านบีอีซานั้นมีพ่อนะซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเรียกว่าคิดอะไรต่างๆที่มโนภาพมันขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าเราใช้ความเชื่ออย่างเดียวตามตัวบทนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องตระหนักเป็นอย่างมากว่าสัญญาณในช่วงของอาเคดิซามานที่เป็นสัญญาณใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นมากมายทีเดียวนะครับผมอยากจะหยิบยกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญกับท่านพี่น้องที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณของวันกิยามะห์เหมือนกันหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของอิหม่ามมุสลิมนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุรวมถึงในหะดีษของบุคอรีก็มีด้วยนะครับเขาเล่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นหะดีษของท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาบอกว่ามีท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามอับดุลลอฮ์อิบนุสลามเนี่ยต้องพี่น้องต้องรู้ประวัติศาสตร์ของเขานิดหนึ่งอับดุลลอฮ์อิบนุสลามเนี่ยเป็นเดิมนะเป็นยะฮูดีนะแล้วแกก็มาเข้ารับอิสลามพอแกมาเข้ารับอิสลามเนี่ยแกก็อยากจะเจอนบีและอยากจะพิสูจน์ความเป็นศาสนทูตของท่านเป็นรอซูลของท่านเนี่ยด้วยกับเรื่องราวที่แกก็เคยศึกษามาในคัมภีร์ในเรื่องของคัมภีร์อินจีลคัมภีร์เตารอตมาบ้างอันนี้คืออับดุลลอฮ์อิบนุสลามนะครับปรากฏว่าอับดุลลอฮ์อิบนุสลามเนี่ยเมื่อครั้งที่นบีเดินทางมาถึงมะดีนะ
ตัวแกก็ปีมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะแกบอกว่าอะไรอินนิซาอิลุกะอันซะลาซิลลายะอัลมุฮุนอิลลานบียุนถามกับนบีฉันมีคำถามอยู่3คำถามคาใจเลยและไม่มีใครตอบได้นอกจากคนที่ตอบได้ต้องเป็นนบีนะคนนี้ต้องเป็นนบีเท่านั้นไม่มีใครตอบได้นะครับแกก็บอกว่ามาอาวลูอัชรอติซาอะไรที่เป็นสัญญาณแรกของเครื่องหมายของวันกิยามะห์เนี่ยที่จะเกิดขึ้นวะมาอาวลูตออามินยะกูลูฮูอะห์ลุลญันนะอะไรคืออาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์วะมินอัยชัยอินยันซิวลวะลดูอิลาอะบีฮินะมีสิ่งใดที่ทำให้รู้ว่าลูกที่เกิดมาจะละไม้คล้ายใครกันจะไปทางพ่อหรือจะไปทางแม่มันยืนยันได้จากอะไรมี3คำถามนะผมไม่รู้ว่าพี่น้องเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่า1คำถามถามว่าอะไรคือสัญญาณแรกของวันกิยามะห์อาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์คืออะไรแล้วก็ลูกที่เกิดมาเนี่ยมันมีอะไรบ่งชี้ว่าลูกคล้ายพ่อคล้ายแม่นะคำตอบของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปรากฏว่านบีบอกว่าคอบบะรอนีบิฮินนะอานิฟันญิบรีลพอคำถามนี้ถูกถามมาเสร็จสับปุ๊บปรากฏว่าญิบรีลมาทันทีนบีบอกว่าคอบบะรอนีอานิฟันญิบรีลญิบรีลมาบอกฉันเมื่อคู่นี้เอง3คำถามนี้นะถ้าเป็นเราก็มันจะตอบยังไงแต่นบีมีตัวช่วยไงมีตัวช่วยญิบรีลก็มาบอกญิบรีลมาบอกกับท่านนบีถึงคำตอบเหล่านี้เสร็จแล้วตัวอับดุลลอฮ์เองเนี่ยพอได้ยินบอกว่าญิบรีลมาบอกฉันเมื่อกี้เองอับดุลลอฮ์อิบนุสลามก็เลยบอกว่าซาคาอะดูลญะฮูดอ๋อญิบรีลที่ว่าเนี่ยนั่นแหละคืออะดูลญะฮูดเป็นศัตรูของยะฮูดีพวกยะฮูดนะไม่ชอบญิบรีลว่าง่ายนะครับفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملائكة แล้วรอซูลก็บอกว่าอ๋อญิบรีลก็เป็นส่วนหนึ่งจากมะลาอิกะห์นั่นแหละนะครับก็บอกอับดุลลอฮ์มีสลามไปเสร็จแล้วนบีก็จะตอบคำถามละนบีก็บอกว่าอัมมาอาวะลูอัชรอติซาฟานารุนตะห์ชุรุนนาสมินัลมัชริกีอิลัลมักริบแปลว่าสัญญาณแรกนะที่จะเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นก็คือไฟที่มันจะลุกต้อนผู้คนจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกแปลว่าพอถึงวันนั้นคนที่อยู่แถบตะวันออกของโลกนะจะถูกไฟไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยจนกระทั่งไปกระจุกอยู่ตรงทิศตะวันตกไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะนี่คือสัญญาณเป็นคำตอบที่หนึ่งที่นบีตอบอับดุลลอฮ์บินสลามวะอัมมาอัวลุตออามินยะกูลูฮูอะห์ลุลญันนะส่วนอาหารมื้อแรกที่ชาวสวรรค์จะได้กินเนี่ยนะรอซูลก็บอกว่าฟะซิยาดะตุกิบิริฮูตินก็คือตับวานนะก็ไม่เคยกินเหมือนกันเป็นยังไงนะแต่นบีบอกเอาไว้แล้วก็อยู่ในบันทึกของบุคอรีมุสลิมนะตับวานคงเป็นอาหารที่มีเรียกว่ายังไงดีบอกไม่ถูกแล้วกันเพราะมันมโนภาพไม่ได้แต่นบีพูดว่านี่แหละคืออาหารมื้อแรกกีบาดีฮูตินนะวะอัมมัชชะบะฮุฟิลวะลัดส่วนความละไม้คล้ายคลึงของลูกเนี่ยนะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องลามกอะไรแต่ต้องดูนะครับว่าเป็นเรื่องที่นบีบอกถึงเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์ทางพันธุกรรมเลยโดยซ้ำนะนบีบอกว่าอัรรอจุลุอิซากอชิยัลมัรอะฮ์ฟะซะบะกะฮามาอูฮูกานะชะบะห์ละฮูนะนบีบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาไปหลับนอนกับภรรยาของเขาแล้วฟะซะบะกะฮามาอูฮูเขามีการหลั่งอสุจิออกมาก่อนนางแปลว่าหลับนอนกันแล้วของตัวเองหลั่งออกมาก่อนเด็กคนนั้นจะกานะชะบะห์ละฮูจะมีความละไม้คล้ายคึงพ่อแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าวะอิซาซะบะกอมาอูฮากานะชะบะห์ละฮาถ้าผู้หญิงเนี่ยหลังก่อนความละไม้คล้ายคลึงของลูกเนี่ยก็จะค่อนไปทางแม่พี่น้องลองมองข้างตัวเองแล้วกันเป็นไงบ้าง
นะนี่คือส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องทะลึ่งแต่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางพันธุกรรมที่นบีเนี่ยบอกเอาไว้เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่านี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่นบีรู้ได้ไงนะเป็นอิลมุลเกบอันหนึ่งเหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องอะลามะห์ที่จะเกิดขึ้นเรื่องในสวรรค์เรื่องของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงยังไงนะนี่คือสิ่งที่ยืนยันการอีหม่านศรัทธาของเราที่ต้องเชื่อในคำสอนที่ยืนยันความเป็นจริงในคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงเลยทีเดียวท่านพี่น้องครับที่นำเรื่องราวนี้มาพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากอาลามัตที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นอาลามัตคุบรอเรียกว่าไฟต้อนผู้คนไปสู่แดนตะวันตกอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องที่ผู้คนเนี่ยมักจะถามกันนะนั่นก็คือการมาของยาอูดกับมาอูดการมาของยาอูดกับมาอูดก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของอาเคดซามานก็คือเรื่องอาลามาตอัลกุบรอเหมือนกันยาอูดมาอูดคือใครนะก็มีเรื่องราวที่พูดกันอย่างมากมายนะครับมาทางสายของพนางฮาวาบ้างมาทางสายของอาดัมบ้างบางกระแสก็บอกว่าไปเลอะเทอะขนาดที่ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่ อสุจิของนบีอาดัมเนี่ยตกไปที่ดินแล้วก็มันก่อเกิดขึ้นมาเป็นชนเผ่าพวกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องโคราฟาตเรื่องเลวไหลนะแต่ว่าให้เราเชื่อนะครับว่ายะยุดมะยุดก็คือเป็นพวกบนีอาดัมนี่แหละเป็นลูกหลานมนุษย์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นกลุ่มชนที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นบนหน้าผืนแผ่นดินเป็นกลุ่มชนที่เคยเผชิญหน้ากับนบีซุลกอรนัยในครั้งหนึ่งนะซึ่งกษัตริย์ซุลกอรนัยที่เป็นนบีด้วยเนี่ยก็ปกครองอยู่ในช่วงเวลาของท่านกลุ่มพวกนี้ก็คือสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวเมืองนะจนกระทั่งมีการมาขอร้องนะว่าให้จัดการกับกลุ่มชนเหล่านี้หน่อยนบีซุนกอร์ไนก็เลยจัดการโดยการจับกลุ่มชนพวกนี้เนี่ยให้ขังนะอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งจะบอกว่าที่ไหนยังไงเนี่ยวัลลอฮุอะอฺลัมก็มีคนพูดไปมากมายอยู่ตรงนั้นตรงนี้ผมก็ไม่ขอยืนยันแต่ว่าถูกกั้นเอาไว้การกั้นของนบีซุนกอร์ไนเนี่ยก็คือหมายถึงทำกำแพงกั้นเอาไว้ทั้งเหล็กและก็ทองแดงล้อมกันนะปิดกั้นเอาไว้จนพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะปลายปีนหรือพ้นเล็ดรอดออกมาได้แต่การมาของยะยุทธมายุเนี่ยจะมาโดยที่อัลเลาะห์จะให้กำแพงนั้นพังลงแล้วมันก็สามารถออกมาได้ในช่วงของอาเคดซามานนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเมื่อพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะมาสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าผืนแผ่นดินนะครับฆ่าเค้นฆ่าผู้คนแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาเผชิญหน้ากับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและการมาเผชิญหน้าของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ยังไม่สามารถต่อกรได้นะเพราะถูกปิดล้อมเอาไว้จนกระทั่งอัลลอฮ์เนี่ยให้มีหนอนเนี่ยเป็นเชื้อโรคไปกัดกินคนเหล่านี้อันนี้คือหนึ่งในรายงานที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของยะยุดมะยุดและสุดท้ายคนพวกเหล่านี้ก็ตายลงอันนี้คือเรื่องของยะยุดมะยุดที่มาในช่วงของอาเคดซามานท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท้าทายเรื่องของการอีหม่านศรัทธาของเราซึ่งเวลาเราฟังเรื่องพวกนี้แล้วอาจจะเป็นเรื่องเหมือนนิยายปรัมปรานะเหมือนสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันจะเป็นจริงไปได้หรือไม่ยิ่งถ้าเป็นคนต่างศาสนามาฟังเนี่ยโอ้ก็ไม่ต่างอะไรจากเขาที่มีนิทานในเรื่องของนิทานชาดกหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่สำหรับอิสลามไม่ใช่นี่คือสิ่งที่มีตัวบทมีเรื่องของอายะห์กุรอานกำกับยืนยันนะครับอย่างเช่นในอายะห์กุรอานที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของในช่วงของอาเคดซามานในซูเราะห์อัลฮัจญ์ในตอนต้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมอินนะซัลซะละตัสซาอะติชัยอุนอะซีมอัลลอฮ์บอกว่าโอ้มวลมนุษย์ทั้งหลายอิตตะกูร็อบบะกุมพวกทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะบอกว่าอินนะซัลซะละตัสซาอะติชัยอุนอะซีม
การสั่นไหวนะของแผ่นดินในช่วงของอาเคดิสมานช่วงวันแห่งการอวสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอ้โหมันรุนแรงเหลือเกินเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสเหลือเกินอัลลอฮ์อธิบายภาพเอาไว้นะยาอุมาตาเราะนะฮะตะฮาลุกุลลุมุรดิอะตินอัมมาอัรฎออัตวันนั้นแม่นมที่กำลังให้นมลูกอยู่เนี่ยตะฮาลุกุลลุมุรดิอะตินอัมมาอัรฎออัตกำลังให้นมอยู่เนี่ยตกใจทิ้งเลยนะทั้งที่ลูกเนี่ยเป็นลูกที่รักหวงเนี่ยทิ้งทันทีนะวะตะฎออุกุลลุซาติฮัมลินฮัมละฮาหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยพวดออกไปเลยอยู่ในท้องของนางตั้งครรภ์อยู่เนี่ยพอวันนั้นเกิดการสั่นไหวขึ้นโอ้โหตื่นตระหนกลูกที่อยู่ในครรภ์ของนางเนี่ยหลุดพวดออกมาจากครรภ์ของนางทันทีเลยนะครับแล้วเราก็ยังได้บอกอีกเกี่ยวกับสภาพของวันนั้นบอกว่าวะตรอนนาสสุการอสภาพของผู้คนนั้นเหมือนมึนเมานะสภาพของคนที่มึนเมาเนี่ยตื่นตระหนกตกไปไหนไม่ถูกละนะแล้วเราบอกว่าวะมาฮุมบิสุการอซึ่งคนพวกนี้ไม่ได้เมาหรอกวะมาฮุมบิสุการอวะลากินนะอาซาบัลลอฮิชะดีดแต่อาซาบของอัลลอฮ์ในวันนั้นเนี่ยมันรุนแรงแปลว่าในช่วงของอาเคดซามานเป็นช่วงของการลงโทษทันนะแปลว่าช่วงเวลาของสัญญาณตรงนั้นเรียกว่ายุติของการอีหม่านศรัทธาไปแล้วนะซึ่งก็มีอาลามะหรือเครื่องหมายยืนยันในหะดีษบางบทนะที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของวาระของการอีหม่านศรัทธานั้นที่จะเตาบัตตัวเนี่ยยุติลงแล้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสัญญาณของการที่ตุลูอุชัมมินมักริบิฮาการที่ตะวันนั้นไปขึ้นทางทิศตะวันตกนะซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเลวไหลนะครับบางคนเนี่ยอาจจะพูดไปในแง่ของเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าทุกวันนี้เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีการเอ็นมีการเบี่ยงเบนของทิศของมันนะบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่านี่คือตะวันตกนี่คือตะวันออกนะแต่จะสังเกตได้ว่ามันเริ่มจะค่อยๆไปมันไม่เคยเอ็นเอียงไปเดี๋ยวนี้มันชักเริ่มเบี่ยงไปนิดนึงเบี่ยงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่ององศาของดวงอาทิตย์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่านั่นเป็นคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์แต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยก็ต้องเชื่อว่าถ้าถึงวาระนั้นจริงตื่นขึ้นมาเนี่ยมันสลับกันละนะดวงอาทิตย์ดันมาขึ้นทางตะวันตกอันนี้จะเป็นเรื่องที่สิ้นสุดในเรื่องของการที่จะได้รับการเตาบัตการสำนึกผิดจะเป็นประตูที่ถูกปิดกั้นทันทีนะครับก็เป็นเรื่องที่เรานั้นต้องขอดุอาให้เรานั้นอย่าได้ไปเผชิญกับสภาพของวันนั้นเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอย่าจะพูดถึงอาลามะที่เป็นอาลามะซุกรอที่มีปะปายเลยนะครับและพี่น้องลองสังเกตว่ามันเกิดขึ้นรอบๆตัวเราแล้วหรือยังหนึ่งในนั้นในฮะดีษที่ปรากฏในอะบิดอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอยู่ในฮะดีษของบุคอรีและมุสลิมเหมือนกันนะครับท่านรอซูลบอกว่าลาตะกูมุสซาฮัตตาตะซฮุรัลฟิตันวะยักซุรัลกะซิบวะตะตะกอรบุลอัสวาควะยะตะกอรบุซซามานวะยักซุรัลฮัรจุกีละวะมัลฮัรจุกาลอัลกอตลุวัลกอตลุนบีบอกไว้ในหะดีษของอบูฮุรอเราะห์บอกว่าวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นเราจะเห็นจะพบเห็นสำนวนของอันเนี้ยมากทีเดียวในรายงานของท่านลาตะกูมุซาลาตะกูมุซาฮัตตาวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าแปลว่าจะมีสัญญานั้นสัญญานั้นเกิดขึ้นสำนวนนี้ก็เป็นสำนวนหนึ่งที่นบีพูดเอาไว้วันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีสัญญาณเกิดขึ้นมานะสัญญาณที่ว่านี่ก็คืออะไรฮัตตาตะซฮุรัลฟิตันฟิตนะห์ต่างๆจะเกิดขึ้นมานะวะยักซุรอัลกะซิบการหลอกลวงนะจะแพร่สะพัดกันมากมายทีเดียววะตะตะกอรบุลอัสวากตลาดมันอยู่ใกล้ๆนี่ไงตลาดอยู่ใกล้ๆหยิบมือถือขึ้นมาจับจ่ายได้เลยวะตะตะกอรบุลอัสวากใช่ไหมหยิบขึ้นมานี่สั่งได้เลยเดี๋ยวมาแล้วนะครับมันอยู่กับใกล้ตัวเราอยู่บนที่นอนเราเลยก็ได้อยู่ในห้องน้ำก็ได้นะครับนี่คือการ
ตลาดที่มันอยู่ใกล้วายตะกอรบุซซามานเวลามันก็ใกล้ไปด้วยนะถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของเวลาเนี่ยเอาแค่นบีเนี่ยสมัยนบีเนี่ยเดินทางจากมะดีนะห์ไปมักกะห์เนี่ยอูฐเนี่ยเป็นอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์แต่เราเนี่ยจากไทยไปซาอุดีเนี่ยนะ7ชั่วโมงนะหรือถ้าใต้เนี่ยเครื่องบินแป๊บเดียวชั่วโมงนึงนะได้เลยแปลว่าเวลามันก็ใกล้นะเมื่อก่อนเดินทางจากย่านนี้ไปมินบุรีเนี่ยโอ้โหลำบากมากเอาแค่นี้แล้วกันเอาสัก30ปีถอยหลังไปก็ต่างกันแล้วนะครับแต่ที่บอกว่าในอาเคริซามานเนี่ยมันจะใกล้ๆกันพี่น้องเส้นศรีนครินทร์เดี๋ยวนี้ไปเรียบราบลื่นถ้าเกิดว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยสบายเลยการเดินทางลดระยะเวลาไปมากมีรถไฟฟ้าอะไรต่างนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะบ่งบอกได้นะว่าเวลามันน้อยลงนะครับมันใช้เวลาสั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตของเรานะครับวายักซูรุลฮารุจนะไอเรื่องอัลฮารจเกิดขึ้นอย่างมากมายนบีพูดคำว่าอัลฮารจซอฮาบะห์ยังไม่รู้เลยว่ามัลฮารจก็เลยถามว่าอัลฮารจมันคืออะไรนี่คืออาหรับนะถามว่าอัลฮารจมันคืออะไรนบีก็บอกว่าอัลกอตลุวัลกอตลุการเข่นฆ่ากันจะมีเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะนี่ก็คือหะดีษบทหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความโกลาหลในยุค ของอาเคริซามานที่นบีได้บอกเอาไว้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของอาลามัตซุกรอโดยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาลามัตซุกรอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยเจอกับมันนะเราเจอกับมันแล้วไม่เหมือนกับเรื่องของอาลามัตกุบรอแล้วเราขอเลยต้องขอดุอาเนี่ยอย่าให้เราได้ไปเจอกับสัญญาณใหญ่ซึ่งมันอยู่ท้ายๆของวันกิยามะห์เลยเป็นเรื่องที่เรานั้นต้องหลีกเลี่ยงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นนบีจึงได้สอนให้เราทั้งหลายนี่ขอดุอานะเวลาเรานั่งอัตฮิยาพอเสร็จแล้วนี่อินนะกะฮามีดุมมะจีดนบีก็เลยให้เราขอดุอาอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินอาซาบิจะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบริวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาติวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลแล้วก็ให้สลามนะนบีให้เราขอดุอานะให้ขอดุอาให้เราเนี่ยพ้นจากอาซาบนะในเรื่องของในนรกอะไรต่างๆนะอาซาบในกุโบร์อาซาบที่จะต้องเจอกับสิ่งที่เป็นฟิตนะห์ต่างๆทั้งในยามมีชีวิตและจบชีวิตไปนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องเจอกับมะซีฮ์ดัจญาลนะขอดุอาให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสทีเดียวเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยแน่นอนเลยเกินก็คือเรื่องของเสบียงนะเพราะในกุรอานที่บอกว่าอย่างชัดเจนบอกว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาติตักวามันเป็นเรื่องจริงพวกทั้งหลายจงสั่งสมเสบียงให้มากเสบียงที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการตักวาการยำเกรงในลอสุบฮานุตาลาเพราะเวลาเราพูดยำเกรงอิมติซาลอาวามิรวัชตินาบินนาวาฮีทำสิ่งที่นบีใช้นะสิ่งที่มีบัญญัติมาทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้สุดกำลังความสามารถสิ่งที่นบีห้ามก็ออกห่างไปนะครับเพราะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องตระหนักอย่างมากนะครับเพราะว่าเวลาที่จบชีวิตของเราไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราสามารถยืนยันตัวของเราได้ว่าเรามีความพร้อมแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยในขณะที่เรามีลมหายใจอยู่เนี่ยไม่มีใครที่สามารถบอกได้ว่าเขาพร้อมแล้วนะที่จะจบชีวิตลงไปพร้อมแล้วอีหม่านเต็มร้อยแล้วสั่งสมเสบียงมากแล้วมีอามันต่างๆมากมายแล้วไม่ใช่นะแปลว่าเมื่อเราไม่พร้อมนะการนับถอยหลังของเราการเข้าดาวของเราเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหมือนกับการเข้าดาวจะเฉลิมฉลองนะแต่เป็นการเข้าดาวที่จะต้องระวังนะต้องระแวดระวังทุกอย่างนะทุกช่วงที่มันค่อยๆหมดเวลาของมันไปหมดเวลาของมันไปนะเพื่อให้หัวใจของเราเนี่ยไม่หลงระเริงไปกับมันนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับว่า
สิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในคำพูดของท่านอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีแกได้บอกเอาไว้บอกว่าอัลฮิกมะตุฟีตะกัดดุมิอัชรอติซาอะอิบนุฮะญัรเจ้าของหนังสือคำอธิบายนะฟัตฮุลบารีเนี่ยแกบอกไว้อัลฮิกมะฟีตะกัดดุมิอัชรอติซาสิ่งที่เป็นแง่คิดหรือเป็นข้อคิดเป็นฮิกมะในเรื่องที่นบีนำอาลามาตเครื่องหมายสัญญาณของวันกิยามะมาบอกเล่าให้เราฟังเนี่ยมีเป้าหมายก็คืออะไรอีกอซุลกอฟิลีนปลุกคนที่หลงลืมเนี่ยให้ตื่นได้แล้วนะปลุกให้ตื่นได้แล้วแปลว่าเหมือนกับผู้คนเนี่ยยังหลับไหลอยู่กับเรื่องของดุนยาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาลามาตในช่วงของอาเคดซามานเนี่ยเป็นสิ่งที่จะปลุกอีหม่านของเขาให้ตื่นขึ้นนะครับวะฮัสซุฮุมอัลเตาบะติวัลอิสติอดาดส่งเสริมให้คนเหล่านั้นเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องการเตาบัตนะเรื่องเตาบัตเลยเป็นเรื่องหลักแล้วก็การเตรียมตัวเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยมีภาระผูกพันที่จะต้องเตาบัตกับเรียกว่าฮักกุลอาดัมทั้งหลายมีภาระผูกพันเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ปล่อยเลยจนกระทั่งลืมมันไปจะต้องตระหนักคิดแล้วว่าเราติดค้างอะไรกับใครบ้างนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นฮิกมะรวมถึงมีภาระผูกพันอะไรที่ค้างคากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการที่มีความเข้าใจในเรื่องของการมาเกี่ยวกับอะลามัตต่างๆเนี่ยมันจะเยียวยาหัวใจของเราให้เรานั้นไปสู่การเตาบัตแล้วก็เตรียมความพร้อมของเราได้นี่คือสิ่งที่เป็นคำพูดของอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีที่ได้พูดเอาไว้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นอะลามะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นอย่างมากมายและเป็นฟิตนะอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นรายงานที่บันทึกอยู่ในหะดีษของอิหม่ามมุสลิมนะบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในการรายงานของอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยบอกว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิลาตัซฮะบุตุนยาحتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل นบีบอกว่าขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์บอกว่าดุนยานั้นจะไม่จากไปจะไม่หมดไปจนกว่าวันหนึ่งจะมายังผู้คนทั้งหลายหรือวาระหนึ่งนั้นจะมายังผู้คนทั้งหลายวาระที่ว่านี้ก็คืออะไรลายัตรีอัลกอติลฟีมากอตัลแปลว่าคนที่เป็นผู้ลงมือฆ่าเนี่ยนะไม่รู้เลยว่าไปฆ่าเขาทำไมนะวะลัลมักตูลฟีมากอติลไอคนถูกฆ่าก็ไม่รู้ว่าถูกฆ่าเพราะอะไรพี่น้องจะเห็นว่าทุกวันนี้นะข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมกันขึ้นเนี่ยมีแบบนี้ทั้งนั้นเวลาจับได้ปุ๊บเมาไม่รู้เรื่องนะแปลว่าในวงสุราด้วยกันก็ฆ่ากันตายหรือบางคนเดินอยู่ตามท้องถนนคนที่จิตไม่สมประกอบก็เอามีดเอาไม้ไล่ฟันไล่แทงกันอย่างแถวบ้านผมมีเมื่อต้นเดือนนะคนเดินอยู่ดีๆในซอยเนี่ยเอามีดแทงพอจับได้ก็เป็นคนเมายาไอ้คนที่ถูกแทงตายเนี่ยก็เป็นคนในหมู่เก็มนั่นแหละเป็นมุสลิมด้วยกันนั่นแหละนะถูกฆ่าตายไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเดินอยู่ดีๆแล้วถูกฆ่าตายไอ้คนที่ฆ่าก็ตายพอจับมาได้ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปนี่คือมันเกิดขึ้นและไม่ใช่แบบนี้นะสถิติพวกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีมากมายนะจนกระทั่งเขาพูดกันว่าเมืองที่มีในเมืองไทยนะที่เป็นประเภทเมืองสังคมเมืองเนี่ยจ
จังหวัดที่มีการมีคดีความเรื่องพวกนี้มากที่สุดเนี่ยเขาบอกนะที่นนทบุรีนนทบุรีเป็นอันดับหนึ่งมีแบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นสัญญาณที่นบีบอกนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องราวที่เป็นเรื่องอาลามัดเนี่ยจะเห็นไหมว่าสิ่งที่เป็นอาลามัดกุบรอเนี่ยมันชัดเจนนบีอีซามานะมีมาเซียดัจญาลมียะจูดนะมีดาบะเกิดขึ้นนะมีไฟลุกลามไล่ต้อนผู้คนแล้วก็มีดวงตะวันขึ้นทางทิศตะวันตกนี่คือความชัดเจนในเรื่องของอาลามัตกุบรอเรียกว่ามากันแบบถี่ยิบเลยเพราะอย่างหนึ่งมาอย่างอื่นตามมาเรื่อยๆแต่ในขณะที่เป็นอาลามัตซุกรอและเราก็ได้เห็นมันเนี่ยนะถือว่านี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ได้ให้เราได้เห็นอาลามัตต่างๆเหล่านี้แม้เป็นอาลามัตซุกรอก็ตามแปลว่านั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าการที่อัลเลาะห์ได้ให้เราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องอะไรครับคิดแล้วคิดอีกคำนวณแล้วนะว่าในความพร้อมของเราในการเตรียมตัวอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันมากมายขนาดไหนที่จะต้องไปเผชิญกับความโกลาหลต่างจากคนที่จะต้องไปอยู่ในช่วงของอาเคดซามานตรงนั้นนะครับท่านพี่น้องคิดดูนะว่าในช่วงของอาเคดซามานในยุคก่อนการมาของนบีอีซาเนี่ยจะมีอิหม่ามมะฮดีลงมาอิหม่ามมาดีจะปรากฏตัวขึ้นมานะครับซึ่งอิหม่ามมาดีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำนะท่านหนึ่งนะครับในช่วงของสังคมของอิหม่ามมาดีเนี่ยเป็นช่วงที่มีความรุ่งเรืองสุดแล้วรุ่งเรืองสุดในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเป็นอยู่สุขสบายรุ่งเรืองนะครับนั่นคือจุดสุดยอดของการอิหม่านในช่วงท้ายๆแล้วพอหลังจากนั้นไปไม่ใช่แล้วเริ่มมีความวุ่นวายอะไรต่างๆที่เป็นอาลามัตใหญ่ๆทยอยกันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคนี้แม้จะไม่ถึงในยุคของอาเคดซามานที่เป็นอาลามัตกุบรอแล้วก็เราต้องขอดุอาเลยว่าอิยาซุบิลลาห์ขอให้เราห่างไกลไม่ให้ไปเผชิญกับสภาพกุลาหลของวันกิยามะห์ที่เป็นอาลามัตกุบรอต่างๆเหล่านั้นขอให้เรานี่เผชิญกับอาลามัตซุกรอตรงนี้แหละแล้วก็เอาสัญญาณของอาลามัตซุกรอเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ที่จะสามารถเผชิญกับมันต่อสู้ต่อกรกับมันเหล่านั้นได้แล้วก็นำพาตัวเราให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ต่างๆนะไปสู่การจบชีวิตลงด้วยกับการอีมานศรัทธาพร้อมกับสิ่งที่เป็นเรื่องของอามันอิบาดะห์ของเราให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเป็นเป้าหมายสูงสุดนะที่เรียกว่าในหะดีษของชายคนนั้นที่มาถามท่านนบีนั่นแหละเพราะเวลาเราเรียนเรื่องอาลามาตต่างๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันจะกลับไปที่ว่ามาอะอัดตะละฮาท่านเตรียมอะไรไว้บ้างล่ะไม่มีอย่างอื่นเลยท่านเตรียมอะไรไว้บ้างนะในอายะห์กุรอานที่อยู่ในซูเราะห์ผมจำไม่ได้เขาบอกว่าอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีว่ายัสอาลูนะกะอานิซาอะมีผู้คนจะมาถามเจ้ากุลอินนามาอิลมูฮาอินดัลลอฮ์มุฮัมมัดเจ้าจงบอกไปว่าความรู้ในเรื่องพวกนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์เนี่ยอยู่หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายุดรีกะละอัลลัสซาอะตะตะกูนุกอรีบาไม่มีใครรู้มันหรอกนะครับวะมายุดรีกะละอัลลัและอัลลอฮ์ซาตะกูนกอรีบาแต่ว่าเวลานั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ไม่ใกล้มันอยู่ใกล้ๆนี้เองแปลว่าอัลลอฮ์ให้นบีนั้นได้รับรู้เพียงแค่อาลามัตเท่านั้นแม้ญิบรีลก็ไม่สามารถรู้ได้ถ้าเราเรียนเรื่องหะดีษญิบรีลผ่านมาแล้วที่ญิบรีลมาหานบีมาสอนเรื่องอิสลามสอนเรื่องอีมานสอนเรื่องอิห์ซานและหนึ่งในนั้นที่ญิบรีลยิงคำถามท่านนบีนะที่ถามว่าวันกิยามะห์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ญิบรีลตอบมัลมัสอูนบิอาลามิมินัสซาอิลผู้ที่ถูกถามก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ถามนะนบีเป็นผู้ถูกถามเนี่ยนะโดยญิบรีลนะนบีก็เลยบอกว่าคนที่ถามเนี่ยนะคนที่ถูกถามคือตัวฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าคนที่ถามนะเพราะฉะนั้นทั้งญิบรีลทั้งนบีเองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นคนที่
อวดอ้างอะไรต่างๆบางคนเกี่ยวกับเรื่องของไปอิงตะวันตกมากมายนะตอนนั้นเคยพูดโอ้เดี๋ยวจะเกิดน้ำท่วมโลกเดี๋ยวจะเกิดอะไรต่างๆในปี2000นะจะมีน้ำท่วมโลกมีอะไรมโหฬารและสุดท้ายมันก็ผ่านไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยมันแปลว่าการงมงายกับเรื่องเหล่านั้นที่ไม่มีหลักฐานเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องปฏิเสธแต่เราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยวางเพราะว่าอาลามัตต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมากมายที่มันอยู่รอบๆเรานะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันการอีหม่านของเราถ้าพี่น้องอ่านในซูเราะตุลมุลเป็นเรื่องราวที่มุชริกีนนั้นท้าทายท่านนบีนะวะยะกูลูนมะตาฮาซัลวะอ์ดุอิงกุนตุมซอดิกีนแปลว่าในครั้งนั้นที่นบีเนี่ยเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนบีบอกจะให้ผู้คนได้มาสู่การเคารพในอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพียงองค์เดียวเนี่ยพวกเรานี่ปฏิเสธไม่เชื่อท้าทายว่างั้นลองผ่าดวงจันทร์ให้ดูสิสุดท้ายนบีก็ผ่าดวงจันทร์พอผ่าดวงจันทร์แล้วปรากฏว่าก็ไม่เชื่อพวกเรานี่ก็บอกวะยะกูลูมะนามะตาฮาซัลวะอ์ดุอิงกุนตุมซอดิกีนพวกเรานี่ก็บอกว่าแล้ววันกิยามะห์มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไปเรื่องอื่นละเปลี่ยนไปเรื่องอื่นวะยะกูลูนมะตาฮาซัลวะอ์ดุอิงกุนตุมซอดิกีนท่านพูดจริงนะนี่คือสิ่งที่แม้กระทั่งสิ่งที่เป็นอาลามัตซึ่งพวกเขาเราได้เห็นประจักษ์ต่อสายตาเนี่ยผ่าดวงจันทร์แยกออกนะก็ยังไม่เชื่อนะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นสภาพอย่างนั้นนะแต่เราผ่านคำสอนนะสิ่งที่เป็นเรื่องของคำที่นบีนั้นได้พูดเอาไว้นะให้เรานั้นได้ตระหนักเพราะยิ่งเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์อีหม่านของเราเราไม่เห็นภาพแต่เราเห็นตัวบทนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวบทและเราเชื่อในคำพูดของท่านนบีนั่นแหละนั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะคนที่เป็นพวกมุชริกีนที่เห็นทั้งภาพชัดๆอยู่ต่อหน้านะซีกหนึ่งไปทางอีกซีกหนึ่งไปทางแต่ยังไม่เชื่อเลยเห็นไหมแต่ในขณะเราเนี่ยเราไม่เห็นลักษณะภาพอย่างนั้นแต่เราเห็นผ่านคำสอนนะการเรียนรู้จะผ่านตัวบทนะและเราเชื่อนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นความต่างระหว่างพวกมุชริกีนกับพวกผู้ที่มีอีหม่านนะเพราะฉะนั้นการอีหม่านเนี่ยมันจะต้องถูกใส่สิ่งที่เป็นความเรียกว่าตัสบีทความมั่นคงให้มันฝังลงลึกรากเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจของเราแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่จะปลูกฟางปลูกสร้างสิ่งที่เป็นรากให้มันแน่นแฟ้นนะครับไม่มีความเชื่ออะไรที่มันเป็นเรื่องเหลวไหลเนี่ยมาบั่นทอนนะครับเพราะฉะนั้นมุมินต้องมีความมั่นคงหนักแน่นในสิ่งที่เป็นความเชื่อของตัวเองเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้อีหม่านของเขานี่มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะมาบอกกับท่านพี่น้องจริงๆแล้วมีหะดีษมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องของอาลามัตต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นผมจะหยิบยกเป็นบางอันแล้วกันเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะมีมากมายทีเดียวนะครับอย่างเช่นในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของอะลามาตอัสซุกรอนะครับมีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นความท้าทายมากมายทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของสภาพของวันกิยามะห์ในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จริงๆแล้วมันมีหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่จะถูกถอนออกไป
ที่ท่านพี่น้องอาจจะรู้ว่าในยุคของอาเคร์ซามานคนความโง่เขลาจะแพร่สะพัดคนรู้จะถูกริบรอนความรู้เนี่ยจะหายไปไอ้ความหายของความรู้นี่ก็คือหมายถึงไม่ได้อยู่ดีๆอัลเลาะห์ก็ถอดความรู้ออกไปแต่หมายถึงเก็บอุลามะไปทีละคนทีละคนนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์เหมือนกันและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่มีความรู้หรือขึ้นมาชี้นำสังคมนะมันคนที่ชี้นำสังคมที่ไม่มีความรู้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณของวันกิยามะห์เหมือนกับมีหะดีษบางบทที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการนำคนที่ไม่มีความรู้ขึ้นมาเป็นผู้นำนะนบีบอกว่าเหมือนกับพูดไรแมนทูไรจ็อบนะการแต่งตั้งคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้ในสาขาวิชานั้นขึ้นมาเป็นผู้นำนะนบีก็บอกว่าเช่นนั้นแหละคือช่วงเวลาของการที่รอคอยวันกิยามะห์ละกันนะในสำนวนของหะดีษเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของอามานะห์จะค่อยๆหายไปนะเรื่องของความรู้ถูกเก็บไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาแทนก็คือเรื่องของความโง่เขลาอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างมากมายนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่สามารถเป็นเกราะป้องกันเราได้ไม่มีอะไรเลยนอกจากการที่พยายามศึกษาแล้วก็นำเรื่องราวที่เป็นเรื่องของคำบอกเล่าที่มีความจริงที่มันมีความเชื่อถือได้เนี่ยนำมาบอกกับผู้คนทั้งหลายแล้วก็ตระหนักว่ามันเป็นภัยที่ใกล้ตัวนะที่เราจะต้องผ่านบททดสอบต่างๆเหล่านี้ไปอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าดุนยานั้นก็คือเป็นเหมือนทางผ่านเป็นเหมือนบททดสอบเป็นเหมือนสิ่งที่เรานั้นจะต้องสั่งสมนะประสบการณ์ของเรานะที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอมันที่ดีๆเนี่ยแล้วก็นำกลับไปนะสู่โลกของการตอบแทนละนะจะเป็นไปในทางที่ดีหรือเป็นไปในทางที่ร้ายอันนี้คือขึ้นอยู่กับเราแล้วก็หวังในพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์นั้นจะเมตตาเราด้วยนะครับหลายคนอาจจะคาดหวังในเรื่องของการมีชีวิตอยู่ในโลกอาคิเราะห์ในสิ่งที่ดีนั่นก็เป็นสิ่งที่เรานั้นควรคาดหวังเหมือนกันไม่ใช่หวังอยู่กับเพียงแค่ของเรื่องของดุนยาอย่างเดียวเหมือนกับอิหม่ามกุรตุบีบอกว่าเนี่ยกอสุรออามะลูฮูแปลว่าความหวังเนี่ยมันสั้นลงแล้วหวังได้ไม่ไกลแล้วเพราะฉะนั้นต้องคิดการที่ไปสู่โลกอาคิเราะห์ทันทีถ้าใครที่มีความตระหนักถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของอาคิเราะห์ซะมานท่านพี่น้องครับในท้ายที่สุดนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นบทพิสูจน์นะเรื่องของหลักอีมานของเราที่เรานั้นจะต้องเผชิญกับมันเนี่ยนะไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้ในเรื่องของอาลามาตต่างๆเหล่านี้เพียงอย่างเดียวนะเพราะว่าในสิ่งที่เป็นเรื่องของคุรอฟาตเป็นเรื่องความเหลวไหลอะไรที่เกิดขึ้นในความเชื่อที่มันเข้ามาแทรกซึมกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของอิสลามนะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นอันตรายและเป็นอันตรายต่อหลักอะกีดะห์หรือหลักความเชื่อของเรานะแปลว่านอกจากเรื่องของอาเคร์ซามานที่มันเป็นเรื่องอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องที่มันมากมายมันก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะมีกลุ่มคนบางกลุ่มอาจจะอ้างตัวเป็นกลุ่มมุสลิมนี่แหละเขาไม่เชื่อในเรื่องของมุอ์จิซาตไม่เชื่อของเรื่องของมุอ์จิซาตไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ผลญาณวิสัยอะไรต่างๆเหล่านี้พยายามอธิบายไปในสิ่งที่เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ให้ได้นะเพราะฉะนั้นบางกลุ่มพวกนี้จึงนอกจากจะไม่เชื่อเรื่องของอะลามาตลามปามไปถึงไม่เชื่อของเรื่องของนรกเรื่องของซีรอตเรื่องของบ่อน้ำอะไรต่างๆไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มองเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นและอธิบายไปในอย่างอื่นมีอยู่ในตำราที่เป็นของบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นมุสลิมก็มีนะครับอธิบายความไปอย่างอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้เรียนเนี่ยนะครับ
พี่น้องก็พยายามกันกองเรื่องพวกนี้บ้างว่าเขาจะชี้นำเราไปในทางไหนบ้างซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งจากแผนการของชัยฏอนนะเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยหลงไปจากการอยู่บนหลักการอีหม่านที่มั่นคงเนี่ยส่วนหนึ่งจากนั้นก็คือการที่ไปเข้ากับแผนของชัยฏอนเพราะฉะนั้นชัยฏอนมันก็เหมือนกับเป็นตัวลวงตัวหนึ่งนะซึ่งในตัวลวงนั้นเองเนี่ยก็มีปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากภายนอกหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นจากภายในสาเหตุที่เราหลงจากปัจจัยภายในเนี่ยอันนั้นมาจาก1เราเองเนี่ยอัลญะฮลุเราไม่รู้เราไม่ศึกษานะเราไม่ศึกษาใช้ชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันไปหมดไปโดยที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนของอิสลามให้ระมัดระวังหรือให้เรามีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดไม่ศึกษาเรื่องพวกนี้ปล่อยวางนี่คือสาเหตุปัจจัยหลักที่ทำให้คนเหล่านั้นหลงไปนะอีหม่านก็ถดถอยนะส่วนปัจจัยภายนอกล่ะปัจจัยภายนอกเนี่ยมีหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างคนที่เราคบหานะเพื่อนฝูงนะมีความเชื่อแบบไหนคบค้ากันก็มักจะดึงเราเนี่ยไปให้คอยตามคนเหล่านั้นเหมือนกันเรื่องของประเพณีปฏิบัติเป็นปัจจัยภายนอกนะที่มีบทบาทสำคัญเหมือนกันที่คนที่อาจจะมีผลกระทบจากปัจจัยภายในที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยพอมาถึงปัจจัยภายนอกสังคมพาไปชี้นำไปก็ทำให้ไปสู่สิ่งที่เป็นความผิดพลาดได้แล้วก็นำตัวเองไปสู่หายนะเพราะฉะนั้นการระมัดระวังตัวเองสร้างเกาะคุ้มกันตัวเองไม่อีหม่านของเราบกพร่องนะพยายามสกัดกั้นความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อที่เหลวไหลอะไรต่างๆเหล่านี้นะให้ออกไปจากความคิดของเราหรือสิ่งที่มันจะเข้ามาสู่ตัวเราหรือครอบครัวของเราเนี่ยให้ออกไปก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องของอาลามาตไม่ว่าจะเป็นซุกรอหรือกุบรอล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงและมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นบททดสอบการอีหม่านของเราส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่พี่น้องนั้นจะต้องตระหนักแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นำเรื่องพวกนี้ไปบอกกับลูกหลานเพราะทุกวันนี้เวลาเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของ เรื่องราวของชีวิตของลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าสมมตินะเวลาเราให้เขาพูดถึงวันสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยวันอิสลามมันไม่มีวันสำคัญอะไรมากมายมีวันอีดใช่มั้ยเข้าบวชออกบวชนะอาจจะมีวันอะไรวันอารอฟะห์นะหรือช่วงของรอมฎอนมีการละหมาดตะรอวีอะไรประมาณอย่างนี้เขาก็จะรู้ประมาณหนึ่งแต่สิ่งที่เขามีความผูกพันกับมันมากเนี่ยนะอย่างเช่นเวลาถามวันปีใหม่รู้เลยวันลอยกระทงเด็กรู้วันคริสต์มาสเด็กรู้หมดเลยเพราะมันถูกปลูกฝังสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ค่อยๆซึมซับทีละหน่อยทีละหน่อยไปแต่เราไม่ค่อยบอกกับเด็กเรื่องจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะที่เป็นเรื่องของ อาลามะต่างๆเหล่านี้ไม่เขาไม่เคยที่จะรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความหนักหนาสาหัสที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าผมนึกถึงหะดีษบทหนึ่งที่นบีพูดเอาไว้เป็นหะดีษสั้นๆที่นบีบอกว่าอียากะวัตนะอุมพวกท่านพึงระวังการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะหมายถึงสุขสบายสุขสำราญในเรื่องของดุนยาเนี่ยนบีบอกว่าให้ระวังเรื่องพวกนี้แปลว่าเราอย่าปล่อยให้ลูกหลานเนี่ยเขาสบายจนเกินไปหรือแม้ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องเป็นตัวอย่างของความที่ไม่ปล่อยตัวเองให้มันเลยเถิดสุขสบายจนเกินไปเพราะ
ถ้าเราปล่อยตัวเองให้มันสุขสบายจนเกินไปเนี่ยแน่นอนเหลือเกินเราก็เท่ากับว่าเราเนี่ยยังยึดติดอยู่กับดุนยานะนบีบอกฟาอินนะอิบานัลลอฮ์ไลซูบินมุตนะอิมีนแท้จริงแล้วคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลที่อยู่กับความสุขสำราญจนเกินเหตุนะเนี่ยมาเตียนอัลลอฮ์ให้เนี่ยมันก็แน่นอนละเป็นสิ่งที่มันอยู่กับเราไม่อัลลอฮ์ให้กับเราเท่านี้เราก็ได้เท่านี้ให้คนนั้นมากกว่าเราก็เป็นไปตามนั้นนะครับต่างคนต่างไม่เท่ากันแต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมัดนั้นเนี่ยไปในทิศทางอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ของแต่ละคนต้องบริหารจัดการกันเองนะไม่ใช่มามัวแต่โอ้ยทำไมเราได้เท่านี้คนนั้นได้มากกว่าเรามามัวแต่คิดเรื่องพวกนี้ไม่เกิดประโยชน์หมายว่าเราต้องบริหารจัดการชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยบริหารจัดการของเราไปในทิศทางอย่างไรให้มันดีไม่ใช่มัวแต่ไปเปรียบเทียบคนนั้นปวดเปรียบเทียบคนนี้แล้วก็มานั่งซึมเศร้ามานั่งกังวลนะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรโดยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นด้วยกับความท้าทายของคนที่อยู่ในชุกยุคของอาเคดิซามานจะเรียกว่าพวกเราก็ได้นะครับเพราะเราก็เผชิญสิ่งที่เป็นอาลามาตหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ช่วงเวลาแบบนี้แหละนะขัดเกลาจิตใจของเราคนในครอบครัวของเราให้เขาได้ตระหนักนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเราและเป็นเรื่องที่อย่างน้อยเนี่ยเสริมอีหม่านของเราให้เข้มแข็งได้นะนอกเหนือไปจากเรื่องของการปฏิบัติอามันที่เป็นภารกิจของเราโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะเรื่องบวชละหมาดซะกาตอะไรต่างๆเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของมุสลิมแต่เรื่องที่เป็นความเชื่อมันจะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้อีหม่านนั้นเข้มแข็งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเป็นจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องที่อยู่คู่กันเลยเชื่ออย่างมั่นคงหนักแน่นรวมถึงนะเรื่องภาระอะไรของเราก็ไม่บกพร่องด้วยภารกิจของเราก็ไม่บกพร่องนี่คือสิ่งที่จะเติมเต็มกับท่านพี่น้องได้อย่างมากมายเลยทีเดียวก็คิดว่าคงสมควรกับเวลาในน่าจะเป็นค่ำคืนวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านพี่น้องมีอะไรที่ติดค้างหรือเปล่านะครับก็หวังว่าในการพูดคุยในวันนี้นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่จะทำให้พี่น้องได้รับสาระประโยชน์นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่นำพาเราท่านทั้งหลายให้ได้ฉุกคิดนะครับว่าสิ่งที่เป็นบททดสอบของเราไม่ว่าจะเป็นอาลามัตอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตของเราเผชิญกับสิ่งที่เป็นฟิตนะอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เบาบางไปเลยในสายตาของเราถ้าเราเปรียบเทียบกับอาลามัตที่มันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างใหญ่โตอย่างหนักหนาสาหัสมันเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ตระหนักนะว่ามันมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้เราเนี่ยได้รู้อยู่เสมอว่าเรานั้นตื่นตัวแล้วเราก็ไม่ได้ปล่อยวางนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอาลามัตซาอะห์จึงเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนไม่ควรจะปล่อยวางและละทิ้งมันไม่ใช่อยู่กับเรื่องของการท่องและอยู่กับการบทเรียนที่พาให้ท่องอย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูในเนื้อหาของรายละเอียดเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องปลูกฝังในเรื่องนี้อย่างมากมายทีเดียวนะครับก็คิดว่าคงจะสมควรกับเวลาแล้วนะครับท่านพี่น้องมีอะไรที่คาใจที่พอจะถามแล้วก็ผมสามารถให้คำตอบได้ก็ยินดีนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวในช่วงท้ายอยากให้อาจารย์ตั้งคำถามสัก3คำถามนะมีหนังสือนะแจกกับพี่น้องนะเป็นหนังสือแนะนำอิสลามนะครับของดร.มูฮัมหมัดอับดุลฮามิดุลลอห์นะครับซึ่งอาจารย์บรรจงบินกาซันเป็นผู้แปลนะหนังสืออัลกุรอานที่ท่านนบีอ่านเป็นประจำแล้วก็หนังสือประวัติของอิหม่ามอับดุลวะฮาบนะครับแจกนะครับสัก3ข้อนะเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่น้องถามคำถามอาจารย์ก่อนนะแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้หนังสือนะค่ะ ซัมมัยกุ้งค่ะ
สลามุอะลัยกุมค่ะอยากจะให้อาจารย์อธิบายหะดีษเบอร์16631นะคะที่ท่านเขียนไว้ว่าเมื่อมนุษย์ได้เสียชีวิตลงการงานของเขาจะถูกตัดขาดนอกจากการงาน3ประการคือ1การบริจาคทานที่ถาวร2ความรู้ซึ่งมีประโยชน์และ3ลูกที่ดีซึ่งขอดุอาให้กับเขาคำถามคือว่าหะดีษในข้อ2นี้ความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์กรณีที่เราเนี่ยไม่ได้มีความรู้มากมายแต่เราอ่ะจะสนับสนุนครูสอนศาสนาเนี่ยค่ะสามารถเราจะได้ผลบุญจากข้อ2มั้ยคะบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์คำถามนี้นะครับก็เป็นคำถามที่พูดถึงเรื่องของภาคผลนะที่จะติดตัวผู้ตายไปนะซึ่งมีหลายรายงานเนี่ยอิซามาตับนุอาดัมอิงกอตาอามะลูฮูเนี่ยนะมี3ประการที่ว่าซอดะกอยาริยาอินมุลยุนตะฟะวะละดุนซอละห์เนี่ย3อย่างเนี่ยพี่น้องถามมาก็คือหมายถึงตัวเองไม่ได้มีความรู้ทำไมถึงบอกว่าตัวเองไม่มีความรู้เลยจริงๆทุกคนก็มีความรู้แหละครับแต่ว่าความรู้มันระดับมันเหลื่อมล้ำกันไปนะเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จะให้ภาคผลกับคนคนนั้นเองซึ่งแม้ไม่มีความรู้หรือมีความรู้อาจจะไม่อยู่ในส่วนที่เป็นอัลเลมอุลามะแต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนของเราเพียงแค่เรียนอ่านกุรอานได้ก็เป็นความรู้แล้วและความรู้ของเราสามารถสอนกุรอานได้ไหมถ้าสอนกุรอานให้ลูกหลานได้นั่นก็เป็นความรู้ลูกหลานก็ไปถ่ายทอดอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ในเชิงของด้านภาษาอาหรับก็ได้หนังสือที่เป็นหนังสือไทยที่เป็นมีผู้รู้เขาได้แต่งเขาได้เขียนแล้วเขาเอาสิ่งต่างเหล่านี้มาอ่านประดับความรู้ของเราถ่ายทอดไปผมว่ามันมีวิธีการหลายอย่างที่เป็นการเสริมความรู้ของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไม่มีความรู้เลยอันนี้ไม่ได้ละนะแต่ว่าทุกคนมีความรู้แหละแต่ระดับต่างกันอันนี้ผมปฏิเสธตรงที่ว่าไม่มีความรู้นะผมถือว่ามีความรู้แต่พี่น้องถามว่าแล้วถ้าไม่มีความรู้นะเราจะทำอะไรที่เป็นการส่งเสริมผู้รู้เนี่ยส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยได้ไหมอันนี้แน่นอนเลยเป็นส่วนหนึ่งของการที่ตาอาวนูอัลันบิริวัตตักวานะส่งเสริมหรือช่วยเหลือกันในเรื่องของบนพื้นฐานของความรู้มันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่านะแต่บางคนกลับเอาเรื่องเล่าเนี่ยมาเป็นคำสอนเป็นฮะดีสซึ่งผมบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ฮะดีสแต่พี่น้องอาจจะได้เคยได้ยินว่าคนโบราณเขาพูดกันเป็นเรื่องฮะดีสนะที่บอกว่ามีผู้คนเนี่ย3คนจบชีวิตลงนะคนหนึ่งตายชะฮีดนะคนหนึ่งจบชีวิตลงไปในสภาพที่ตายชะฮีดพอไปถึงในวันนั้นเนี่ยมาลาอิกะห์ก็ถามนะไม่ใช่คนคนนี้ก็ถามว่าเขาเนี่ยจะต้องได้เข้าสวรรค์สิเพราะเขาตายชะฮีดใช่ไหมปรากฏว่ามาลาอิกะห์ก็ถามไปบอกว่าแน่ใจได้ไงว่าตัวเองเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์เป็นคนแรกด้วยตายชะฮีดชายคนนั้นก็บอกว่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าอุลามาบอกไว้ว่าคนตายชะฮีดได้เข้าสวรรค์มาลาอิกะห์คนนั้นก็เลยบอกว่างั้นท่านก็ไม่สมควรเข้าก่อนหรอกคนที่สมควรเข้าก่อนก็คือคนครูของท่านนั่นแหละควรเข้าก่อนอันนี้คือคนตายชะฮีดนะพอคนที่สองมาเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยไปทำฮัจญ์แล้วก็จบชีวิตลงได้ฮัจญ์มับรูทเพราะเขาก็ต้องได้เข้าสวรรค์เหมือนกันต้องได้เข้าก่อนมาลาอิกะห์ก็ถามเหมือนกันบอกว่ารู้ได้ไงว่าท่านจะได้เข้าก่อนคนที่ทำฮัจญ์นี่ก็บอกว่าใช่ก็คนรู้เนี่ยอุลามะบอกฉันว่าคนทำฮัจญ์ได้มับรูทเนี่ยได้เข้าสวรรค์ก่อนมาลาอิกะห์ก็เลยบอกว่า
งั้นคนที่ควรเข้าก่อนนะไม่ใช่ท่านละต้องเป็นครูไงเข้าก่อนนะพอมาถึงคนที่สามนะเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่มีความรู้แต่เขาเนี่ยทำไมครับเขาไปสร้างอาคารเรียนให้ไปทำนู่นทำนี่ให้เกี่ยวกับเรื่องสถาบันการศึกษาอยู่ในกลุ่มพวกไม่มีความรู้เลยแต่เขาสนับสนุนแล้วก็กระตบจบชีวิตลงไปพอไปถึงวันนั้นมาเลย์กาก็ถามว่าแล้วท่านรู้ได้ไงว่าท่านจะได้เข้าสวรรค์เป็นลำดับต้นๆชายคนนี้ก็บอกว่าก็ผู้รู้ไงเป็นคนบอกฉันบอกว่าเนี่ยถ้าส่งเสริมเรื่องการศึกษาจะได้เข้าสวรรค์ปรากฏว่าชายคนนี้ก็บอกว่าครูเนี่ยเขาสมควรเข้าสวรรค์มากกว่าฉันเพราะเขาเป็นคนสอนฉันชายคนที่อะไรที่บริจาคไปเนี่ยเขาไม่บอกว่าตัวเขาเองจะได้เข้าสวรรค์เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่มีความรู้หรอกแต่คนที่สอนเขาให้มีความรู้คนที่สอนให้เขาบริจาคนู่นบริจาคนี่ไปเพื่อสถาบันการศึกษาเพื่ออะไรเนี่ยเป็นคนรู้ที่บอกฉันและฉันคิดว่าคนรู้เนี่ยเขาน่าจะได้เข้าสวรรค์ก่อนปรากฏว่าเรื่องเล่านี้นะไม่ใช่เป็นหะดีษแต่คนส่วนใหญ่มักจะเอาเรื่องนี้มาเล่าแล้วเขาบอกว่าคนที่ได้เข้าสวรรค์นั้นก็สมควรเป็นผู้รู้และก็คนที่บริจาคไปในหนทางของความการศึกษาเพื่อสอนอบรมสั่งสอนจะได้เข้าสวรรค์นั่นเองเพราะคนที่เป็นฮาร์ดจบชีวิตลงในสภาพที่ทำฮาร์ดหรือตาฉีดยังไม่เท่ากับคนที่มีความรู้รวมถึงคนที่สนับสนุนในการเรียนรู้เอาเรื่องนี้มาอ้างเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยไปบริจาคนะไปบริจาคซึ่งผมคิดว่าอันนี้ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีระดับต่างกันรู้แบบอวามรู้แบบอาเลมอุลามะรู้แบบเป็นมุชตะฮิดอะไรมีความต่างกันพี่น้องรู้บางส่วนแม้กระทั่งสอนให้รู้จักอาลีฟบาตานี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประเมินค่าความรู้ของตัวเองที่มีอยู่น้อยนิดไปผมเชื่อว่าคนที่ตระหนักในความรู้ของตัวเองเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเป็นคนที่ใฝ่รู้แล้วแต่คนที่ไม่สนใจไม่ตระหนักในเรื่องของความรู้เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ยังยะเฮอยู่นะเพราะฉะนั้นคนที่ถามเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นคนส่วนหนึ่งที่ใฝ่รู้นะครับอาจารย์ครับพี่น้องฝากคำถามนะบอกว่าสวรรค์เนี่ยมีกี่ชั้นนะและแต่ละชั้นเนี่ยสามารถไปเยี่ยมกันได้ไหมเท่าที่ผมได้อ่านตำราเรื่องพวกนี้มาเนี่ยนะครับในเรื่องของสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องมาลาไอนุนรออัตวะลาอุซุนุนโซเมอัตแปลว่าตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินเป็นสิ่งที่นบีนั้นพรรณนาบอกเล่ามาอย่างเดียวแล้วก็เรื่องสวรรค์เนี่ย เป็นเรื่องที่อุลามาก็ถ่ายทอดมานะบอกว่าสวรรค์เนี่ยมี100นรกนี่มี7ต่างกันและสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือฟิรดาวส์นะครับและชั้นแต่ละชั้นของสวรรค์เนี่ยก็สามารถเยี่ยมเยียนกันได้แต่ไม่สามแต่ว่าหมายถึงนะหมายถึงคนที่อยู่ด้านบนชั้นบนลงมาล่างได้คนล่างขึ้นบนไม่ได้นะแม้กระทั่งเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมีถึงบุคคลที่เป็นคนสุดท้ายโซซัดโซเซออกจากนรกแล้วก็เข้าไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะที่เป็นคนที่ถูกลงโทษในนรกแล้วพ้นโทษและออกจากนรกมาเป็นคนสุดท้ายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เรื่องราวของเขาเนี่ยพอเขาออกมาร้องให้เขาพ้นจากการลงโทษแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นดินแดนหนึ่งมีต้นไม้เขาก็ขอไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมอัลเลาะห์ก็อ่ะให้เองไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่สวรรค์นะเป็นที่ที่หนึ่งที่มีต้นไม้เกิดขึ้นชายคนนี้ก็ขอไปอยู่ตรงนั้นพอไปอยู่ตรงนั้นอัลเลาะห์ทดสอบเขาให้เห็นอีกที่หนึ่งไม่ไกลจากกันมีต้นไม้ขึ้นและมีต้นไม้ขึ้นเยอะมากขึ้นกว่าตรงนั้นที่เขาอยู่เขาขอรอบอกขอไปอยู่อีกที่หนึ่งตรงนี้ได้ไหมอัลลอฮ์ก็ให้เขาไปอยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์
พอเขาไปอยู่ตรงที่ที่สองตรงนี้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีที่สามเกิดขึ้นมีต้นไม้โอ้ใหญ่โตโหรานมีสวยงามมากมายเขาเลยขอมาอยู่ตรงนี้อีกได้ไหมอัลลอฮ์ก็ให้มาอยู่นะเสร็จแล้วพอเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันได้อยู่ใกล้ชิดสวรรค์เลยเขาได้ยินเสียงตัสบีห์เสียงอะไรเรียกร้องเขาถามเสียงอะไรมาลาอิกะห์บอกเสียงของชาวสวรรค์อันนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะบทค่อนข้างจะยาวมากทีเดียวสุดท้ายเขาก็ขอเขาได้เข้าสวรรค์ได้ไหมข้างในนั้นอัลลอฮ์ก็ให้เขาได้เข้าสวรรค์นี่เป็นคนสุดท้ายนะที่ได้เข้าสวรรค์ตอนออกมาเนี่ยตัวดำปิดปีเรียกว่าโดนไฟลามไหม้เกรียมอะไรมาเลยแหละสภาพแย่เลยแต่สุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ให้คนคนนี้ได้เข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายนี่คือสิ่งที่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแปลว่าคนคนนี้เนี่ยเขายังมีสิ่งที่เป็นส่วนเสี้ยวของการอีหม่านศรัทธาที่นำพาเข้าไปสู่ตรงนั้นได้นะแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่มีความเชื่อผิดเพี้ยนนะเรื่องของการชีริกเนี่ยอันนั้นไปเลยอยู่ในนรกซึ่งอุลามะห์เขาแบ่งเอาไว้นะผมก็ไม่ยืนยันแต่เขาแบ่งเอาไว้ว่านรกที่ว่ามี7ขุมเนี่ยชั้นที่1นะที่เป็นบนสุดเนี่ยก็คือเป็นพวกอุซอดเป็นพวกคนชั่วคนไม่ดีคนฟาซิกนะรวมถึงบรรดามุสลิมที่ยังมีอะกีดะห์ที่มั่นคงแต่บกพร่องในเรื่องของอามันของตัวเองนะยังมีเรียกว่าชาฮาดะห์ว่าง่ายพ้นภาระในเรื่องของการลงโทษตรงนั้นไปแล้วก็จะได้ขับออกมาจากสวรรค์ขับออกมาจากนรกไปสู่สวรรค์ส่วนล่างลงไปอันนี้จะเป็นกลุ่มในเรื่องของพวกอะฮ์ลุลกิตาบไม่ว่าจะเป็นพวกยะฮูดีนัสรอนีเป็น2เป็น3ลงไปเป็น4ก็เป็นพวกมายูซีนะเป็น5ก็เป็นพวกอื่นไปเป็นพวกอะฮ์ลุลวะซานีพวกบูชาเจเวตพวกเหลวไหลพวกรูปปั้นอะไรต่างๆอันนั้นไปอย่างนั้นเลยและสุดท้ายก็เป็นพวกมุนาฟิกอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดารกิลอัสฟาลิมินันนาร์มุนาฟิกีนั้นอยู่ในนรกที่ขุมที่ต่ำล่างสุดเลยเป็นเรื่องที่อันนี้ยืนยันได้เพียงเท่านี้ที่บอกอัลลอฮ์ยืนยันมุนาฟิกอยู่ขุมล่างสุดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนรกมีอยู่7เรื่องสวรรค์มีอยู่100นะครับประมาณนี้ครับอาจารย์ถามคำถามพี่น้องบ้างครับผมถามเพื่อให้พี่น้องได้รางวัลหนังสือนั่นใช่ไหมใช่ครับคำถามที่1แล้วกันคำถามที่1ให้พี่น้องบอกอาลามัตกุบรอสัก3ชนิดละกันนะสัก3ชนิดท่านใดจะตอบครับอาลามัตกุบรอแปลว่าอะไรครับอาลามัตกุบรอแปลว่าสัญญาณวันกิยามะห์ใหญ่เนี่ยมี3ประการให้พี่น้องหยิบยกมานะสัก3ประการท่านใดจะตอบครับสัก3อย่างสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ถ้าผมตอบไม่ถูกติเตียนได้เลยครับ อารามัดใหญ่ก็จะมีอิหม่ามมะฮดีครับดัดยานแล้วนบีอีซาดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันคนนั้น4แล้วอ๋อเลยละถูกไหมครับ ได้ครับได้ครับอันที่สองนะคำถามที่สองผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องฟังตอนผมบรรยายอยู่หรือเปล่านะเหตุการณ์ที่ได้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาลามัตซุกรอเนี่ยให้กับเอาอิฟมาลิกในขณะที่นบีเนี่ยไปทำศึกสงครามที่ตะบูกคำถามคือสงครามตะบูกเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่เท่าไหร่ปีที่ไหนครับ9คนนี้ได้เนี่ยปีที่9ปีที่9บารักัลลอฮุฟิก
คำถามสุดท้ายนะครับดัจญาลถูกฆ่าตายที่ไหนท่านใดจะตอบครับหลับพอดีตอนอาจารย์บอกในหะดีษบอกว่าจะถูกฆ่าตายที่บาบูลุดดินประตูลุดดินซึ่งอยู่ในปาเลสไตน์บาบูลุดดินนะครับก็เป็นคำถามที่3หรือให้ผมเพิ่มอีกเนี่ยเพิ่มนะยะยุดมะยุดถูกกักขังเอาไว้ในยุคของนบีท่านใดตั้งแต่ในยุคของนบีท่านใดบอกเลยตอบไว้ได้อีสาอีสาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับดุนกอร์ไนป่ะอซุลกอร์ไนครับโอเคนะครับก็ขอให้การที่มาร่วมเรียนแล้วก็รับฟังเรื่องราวในค่ำคืนวันนี้คงจะเป็นบารกัตกับท่านพี่น้องแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การอีหม่านศรัทธาของเราได้เพิ่มพูนขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างกำลังใจให้กับเราด้วยในฐานะที่เราเป็นผู้มีอีหม่านศรัทธาเนี่ยนะการได้ฟังเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่นบีได้บอกเกี่ยวกับวาระของตัวเองว่านบีในการมาของนบีนั่นแหละคือช่วงของวาระสุดท้ายนะและช่วงระหว่างนบีจนกระทั่งมาถึงช่วงยุคสมัยของเราเนี่ยมันห่างกันเป็นพันปีเนี่ย1,400กว่าปีแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองดูแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแตกต่างมากมายอาลามัตอะไรก็ยังปกติธรรมดาอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับให้เรารู้ว่ามันเป็นสัญญาณที่ค่อยๆคืบคานเข้ามาและไอ้การที่มีสัญญาณคืบคานเข้ามาแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้ยืนยาวไปถึงหรือไม่ได้ถูกเกิดขึ้นมาในช่วงของอาคิเราะห์ซะมานหรือถือว่านับว่าเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีต่อเราอย่างมากมายทีเดียวนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นสาระประโยชน์ที่ได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องในค่ำคืนวันนี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู